กราบน้อมน้อมแด่ผู้มีพระชาพระองค์นั้นที่ผู้ไกลจากกิเลสศัตรูชอบได้โดยพระเองพร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายการนั้นได้พระเดชพระคุณท่านหลวงปู่ทองวานเขมโก้พระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองกัตปุญโญแล้วก็ขอโอกาสที่ท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระโกปลัดปรินสิริวัฒโนซึ่งเป็นเจ้าวาดหลวงปัจจุบันพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถระและพระเถระทุกรูปครับก็ขอเจริญสุขท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายที่กำลังรับฟังและรับชมรายการธรรมะสว่างใจทาง SBBTV 999โดยมูลนิธิพุทธภูมิแล้วก็ได้รับฟังจากสถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมคลื่นข่าวของชาวพุทธในคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์พร้อมเครือข่ายของสถานีสังฆทานทั่วประเทศที่สามารถรับฟังได้ในการธรรมะสว่างใจเป็นดำริของพระเดชคุณหลวงพ่อสนองกัตบุญโญท่านดำริก็ทำมาแต่ต้นแล้วก็สืบทอดเจตนารมณ์โดยพระเดชคุณหลวงพ่อพระครูปลัดปรินสิริวัฒโนซึ่งเป็นเจ้าวาดองค์ปัจจุบันแล้วก็พร้อมทั้งทีมงานของรายการธรรมะก็เราได้รับเมตตาจากท่านพระเดชคุณหลวงพ่ออุดมปุริปุโนซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดบ้านพรับตำบลหนองปลาไหลอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีซึ่งจะมาเป็นองค์ตอบปัญหากับญาติโยมส่วนอาตมาภาพพระอาจารย์ชัยสิริวิชโยเป็นผู้ดำเนินรายการ รายการธรรมะสว่างใจจะออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์ซึ่งวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์เป็นรายการสดเพราะฉะนั้นญาติโยมท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือข้อสงสัยในธรรมะข้อใดก็เชิญโทรเข้ามาร่วมรายการได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961163 024961163ที่จะฝากคำถามผ่านทางหลังใหม่ทางเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961164 024961164ช่วงนี้ก็เชิญญาติโยมจะพบกับพระเดชพระคุณหลวงพ่ออุดมก่อนนะครับครับนมัสการหลวงพ่อครับอ้าวนมัสการครับท่านก็เจริญสุขญาติโยมที่ติดตามรายการธรรมะสว่างใจทาง SBBTV และทางวิทยุโดยทั่วไปซึ่งมีด้วยกันใส่สถานีเนาะจะต้องฟังกันอยู่เป็นประจำนะญาติโยมฟังไปแล้วก็พิจารณาไปนะเป็นสุตตะนะฮะการได้ยินได้ฟังมั่งสุดสู้สุดสู้สังระพระเตปัญญังสุดสู้สังระพระเตปัญญังฟังให้ดีเกิดปัญญาใช่ไหมสุดสู้สังระพระเตปัญญังเมื่อฟังให้ดีคือฟังแล้วพิจารณาได้ต้องมีสติแล้วต้องมีสมาธิพิจารณาไปตามคำพูดหรือว่าคำสอนเหล่านั้นก็จะทำให้ได้สาระหรือได้ประโยชน์ที่เราสามารถจะนำไปใช้หรือนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราเพราะว่าทุกวันนี้มันก็มีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยที่ว่าทำให้คนเรานั้นวุ่นวายและสับสนหรือว่าซับซ้อนในเรื่องของความคิดนะฮะสับสนแล้วก็ซับซ้อนด้วยเห็นไหมบางคนก็แก้อะไรไม่ถูกคิดอะไรไม่ทันเนี่ยเพราะว่าโลกเดี๋ยวนี้มันเจริญทางด้านวัตถุเร็วมากใช่ไหมโลกเขาเรียกว่าโลกเจริญเกินนามธรรมวัตถุล้ำนำโลกวุ่นหมุนเร็วจีใช่ไหมอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ล้นมากมีอันนี้มันสิ่งที่มันมีสิ่งที่เหล่านี้มันก็ต้องพิจารณาในการที่บริโภคให้เป็นด้วยนะฮะแต่บริโภคไม่เป็นมันจะร้อนหรือเปล่าแต่บริโภคเป็นมันเย็นใช่ไหมชีวิตเราต้องการที่ว่าจะให้อยู่เย็นเป็นสุขฮะต้องละสิ่งที่มันเป็นทุกข์ทำสิ่งที่มันเป็นสุขก็เรียกว่าต้องรู้จักการละในสิ่งที่เป็นบาปก็ทำในสิ่งที่เป็นบุญชีวิตเราจะไม่ขาดทุนนะถ้าคนเราไปแหมไม่ทุนไม่ทำแต่กรรมชอบสร้างนะมันปิดหนทางตัวเองไหมปิดหนทางตัวเองแต่คนเราถ้าขาดการได้ยินได้ฟังขาดการเตือนสตินี่มันดีมันก็หลงไหลได้ปื้มไปตามกระแสค่านิยมของสังคมในยุคปัจจุบันเนี่ยนะสื่อต่างๆบางทีก็เชื่อมสอนให้ห่างไกลจากหลักธรรมคำสอนเป็นเรื่องของอะไรวัตถุนิยมมากกว่าธรรมนิยมใช่ไหมเป็นอะไรฮะเป็นในเทคโนโลยีแล้วก็ทั้งวัดวัตถุนะไม่ใช่ว่าเป็นอะไรพุทโธธรรมโมสังโฆหรือว่าเป็นธรรมที่เป็นเทคโนโลยีทางธรรมอะไรเงี้ยหรือว่าเทคโนโลยีทางสงฆ์นะถ้าเทคโนโลยีทางพระพุทธศาสนานี่รู้สึกว่ามันจะด้อยไปหน่อยนะไม่พัฒนาให้มันทันกับยุคและกับสมัยอะไรเงี้ยแต่ที่จริงเนี่ย
ศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันอยู่กับทุกยุคทุกสมัยไม่ล้าหลังและล้าสมัยนะล้าหลังล้าสมัยไหมแต่นี้คนเราไม่เอามาประยุกต์ให้มันถูกนะฮะให้มันทันกับโลกทันกิเลสขานะก็เราบางทีมันแปรนะฮะไปมัวเมาฮะในเรื่องโลกธรรมมากเกินไปนั่นก็เป็นปัญหาเหมือนกันสิ่งผู้ได้คิดพิจารณาอยู่เสมอว่าภัยใหญ่ของชีวิตคือความคิดที่ลุ่มหลงเนี่ยปัจจัยสำคัญนะความคิดที่ลุ่มหลงบางทีมันหลอกตัวเองหลงตัวเองก็หลอกตัวเองครับป่ะนั่นนะหลงว่ามันสุขแต่จริงๆในความสุขที่เราหลอกตัวเองเนี่ยมันเป็นของเทียมมันไม่ใช่ของแท้ใช่ไหมมันอยู่ได้ชั่วขณะชั่วครู่ที่เราไปอุปทานยึดมั่นถือมั่นแต่ถึงนั้นก็แปรสภาพไปสู่ความเสื่อมสลายนะฮะไม่สามารถจะอยู่ยงคงที่ได้เปลี่ยนแปลงจากอะไรที่ว่าเราว่าเป็นความสุขก็กลายมาเป็นความทุกข์เพราะมันทุกข์ในความเสื่อมมานั้นไงอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญฉะนั้นการที่เรามีโทรทัศน์หรือว่าวิทยุมีรายการธรรมะนี่มันก็เป็นตัวช่วยนะตัวเสริมแต่ว่าต้องใส่ใจหรือสนใจหน่อยฮะบางคนก็ไม่ค่อยจะสนใจเรื่องธรรมะธรรมโมไปอาจจะไปมึนเมาอะไรกับสิ่งที่มันยั่วยุฮะใช่ไหมมากเกินไปนะมันก็ต้องแบ่งเวลาเหมือนกันฮะต้องรู้จักกันแบ่งเวลาให้เป็นนะฮะถ้าเราดูความร่าเริงที่ตั้งแต่อายุยังน้อยมาถึงวันนี้วัยนี้แล้วเนี่ยเรามาดูดิสิ่งที่ลื่นเริงบันเทิงใจอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราดูเราย้อนกลับไปเห็นไหมต้องย้อนกลับไปพิจารณาเออมันมีสาระมันมีคุณหรือมีโทษมันเป็นทุนเป็นบุญหรือว่ามันจะขาดทุนหรือว่าขาดบุญอะไรกันแน่อะไรเงี้ยเราก็ถ้าเรามาเปรียบเทียบมาประเมินผลมันก็จะได้คิดเหมือนที่อะไรพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะก่อนที่จะออกบวชก็ไปดูนะฟ้อนรำขับร้องดูไปแล้วมันก็เบื่อหน่ายเพราะอะไรเที่ยวกันอยู่ประจำเพราะเป็นลูกคนมีฐานะใช่ไหมเป็นเพื่อนกันเนี่ยไปดูเออพวกก็เออนี่มองดูแล้วพวกนี้ก็ไปสู่ภาวะของความเสื่อมมันสวยๆงามๆเดี๋ยวมันก็เสื่อมโทรมไปตามวันตามวัยไปในที่สุดเนี่ยนะไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนเนี่ยมันจะสวยได้อยู่ได้นานไหมมันก็ไม่นานไปตามวันตามเวลาตามเดือนตามปีไปหมดใช่ไหมไปเห็นสภาวะอย่างนั้นก็เห็นความเสื่อมไม่เห็นความเสื่อมเอ๊ะมันเป็นความสุขที่แท้จริงไหมความสุขที่แท้จริงเกี่ยวกับกลับมาลื่นเลงแบบนี้มาดูละครไอ้ขนหนังเหล่านี้ภาพที่ว่ามันเป็นความสุขที่มันนอกเหนือกว่านี้มันจะมีไหมก็เลยชวนกันนะฮะไปแสวงหาความสุขที่มันแท้จริงอะไรอย่างเงี้ยครับขอกันพอครับพอดีสายเข้าจากนครสวรรค์โยมสมจิตเจริญพรจากนครสวรรค์ค่ะหลวงพ่อถามได้เลยพ่อเจ้าคะอย่าถามหลวงพ่อเดี๋ยวหนูจะฟังที่ทางวิทยุนะคะหนูก็ถามหลวงพ่อว่าหนูไม่รู้หนังสือจะแล้วหนูสวดมนต์ตามพระสังฆทานแต่หนูก็โอนเงินทำบุญทุกสถานีที่หนูฟังอยู่อ่ะจ้ะแต่แล้วหนูกวดน้ำไม่เป็นหนูสวดมนต์แล้วก็กวดน้ำตามพระสังฆทานกวดน้ำมีนาแล้วหนูอุทิศไปให้พ่อแม่หนูญาติยายลูกหลานที่เสียชีวิตไปแล้วน่ะจะได้ไหมคะแล้วหนูจะขอถามทางหลวงพ่อทางวิทยุนะคะกับนมัสการค่ะเจริญพรหลวงพ่อตัวคำถามตัวอีกหนึ่งครับเขาก็เป็นคนไม่รู้หนังสือก็ได้ดูทีวีฟังวิทยุจากของสังฆทานแล้วก็ได้บริจาคเงินไปทำบุญตามสถานีต่างๆเช่นเดียวกันแล้วก็อุทิศกุศลไม่เป็นแต่ก็เอาว่าตามที่เขาสวดนะครับเราถามว่าจะได้มาผลบุญถึงพ่อแม่ไหมครับไอ้การที่จะสวดหรือไม่สวดนะแต่เราได้ทำแล้วเมื่อเรานึกถึงพ่อแม่ถึงเราไม่กล่าวเป็นภาษาบาลีแล้วแม้จะนึกเป็นภาษาไทยภาษาที่เราใช้อยู่ปัจจุบันมันก็ถูกมันก็ถึงเมื่อเราทำแล้วอะฮะใช่ไหมถ้าเกิดเราไม่ได้ทำไม่มีทุนไม่มีบุญอะที่โยกก็บอกว่ามีคำหนึ่งที่บอกว่าเขาไม่รู้หนังสือใช่ป่ะไม่รู้หนังสืออันนั้นก็ไม่คนมีทรัพย์นะก็สามารถจะจ่ายทรัพย์ได้ทั้งที่ไม่รู้หนังสือคนรู้หนังสือแต่ไม่มีทรัพย์ก็ไม่สามารถจะจ่ายทรัพย์ได้เพราะไม่มีทรัพย์จะจ่ายมันมีอยู่ที่ทุนนะฮะใช่ไหมทุนแต่ทรัพย์ที่ตัวเองมีอยู่ฮะทีนี้ถึงจะไม่รู้หนังสือเลยก็มีไม่ใช่น้อยนะคนไทยเราที่ไม่รู้หนังสือคนก่อนเก่าๆนะบางทีไม่ได้เรียนหนังสือเลยก็แม้แต่ค
ครูบาอาจารย์ของเราหลวงพ่อสังวานท่านก็ไม่ได้เรียนหนังสือนะหลวงปู่สังวานเรานะไม่ได้รู้หนังสือหรอกแต่ว่าท่านก็จำเก่งนะท่านก็สวดมนต์เก่งยังสอนเราบอกเราซะด้วยแล้วเรื่องของภาวะจิตใจเรื่องการปฏิบัตินี่เราไม่ต้องเทียบไม่ถึงเลยท่านก็สอนอย่างนั้นอย่างนี้การอ่านจิตอ่านความคิดอันนี้เป็นสมาธิอันนี้ไม่ใช่สมาธิอันนี้เป็นสัมมาสมาธิอันนี้ไม่ใช่สัมมาสมาธิเป็นมิจฉาสมาธิอันนี้เป็นวิปัสสนาอันนี้เป็นวิปัสสนูท่านก็บอกเราได้ทั้งๆที่ท่านไม่รู้หนังสือท่านรู้ภาวะจิตใจนะท่านรู้มาจากข้างในรู้มาจากจิตรู้มาจากภาวะธรรมอะไรเงี้ยท่านก็สอนถูกหมดเลยไหมทำให้เราได้ประพฤติได้ปฏิบัติได้อยู่มาทุกวันนี้อันนั้นท่านก็ไม่ใช่ต้องรู้หนังสืออะไรแต่ว่าท่านประพฤติปฏิบัติเหมือนท่านมีต้นทุนท่านมีบุญนะท่านก็เอามาให้เราได้ไอ้เราขณะที่รู้หนังสืออาจจะรู้หนังสือหลายอย่างรู้หนังสือหลายๆเล่มหลายๆภาษาได้ด้วยซ้ำไปแต่เราไม่มีทุนมีบุญท่านต้องมาให้เราเพราะเราไม่มีตรงนั้นนะครับอันนี้โยมก็เหมือนกันไม่ต้องอื่นไกลหรอกเราทำไปเรานึกถึงนะมันก็ได้ตรงนั้นมันผลสำเร็จด้วยการที่ว่าเจตนาครับนะฮะเจตนาเหมือนที่คำที่บอกว่าเจตนาหังภิกขเวกัมมังวทามิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเจตนานั่นแหละเป็นตัวกรรมใช่ไหมอันนี้มันเป็นตัวกรรมที่เรากระทำเมื่อเรานึกถึงแล้วมันก็ถูกมันก็ถึงไปหมดนะภาษาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการสมมุตินะฮะเพื่อให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจถ้าเรามีความเข้าใจแล้วถึงเราไม่รู้ภาษาสมมุติถามว่าเราจะทำถูกไหมถึงไม่รู้ภาษาสมมุติก็ทำได้ถูกครับมันก็ทำถูกนะฮะเพราะจิตสำนึกของคนเรามันมีอยู่แล้วนะฮะอะไรผิดอะไรถูกอะไรถึงไม่รู้ภาษาสมมติก็เหมือนกันนะอยู่นี้ยุคนี้สมัยนี้ก็ไม่ใช่ว่าการรู้กันหลายภาษาแต่ว่าหลายคนก็รักษาศีลธรรมอะไรไม่ได้รู้เรื่องศีลแต่ไม่รักษาศีลนะบางทีสมาทานศีลแล้วก็โทษศีลแต่ไม่รักษาศีลอะไรเงี้ยแต่รู้ภาษาอ่านคล่องท่องจำได้เลยนะแต่ว่ารักษาศีลไม่ได้แต่คนไม่รู้หนังสือกับรักษาศีลกลัวบาปนะนั่นนะครับกลัวบาปกลัวกรรมนะฮะแม้ฟังพระท่านตรวจท่านสอนฟังสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานสถานีวิทยุวัดสังฆทานฟังไปแล้วโอ้ครูบาอาจารย์หลายรูปพระองค์ชี้แนะเรื่องบาปบุญคุณโทษนะกลัวฮะไม่กล้าทำต้องพยายามรักษาศีลแต่ว่าคนหลายคนรู้หมดแต่อดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมยังล่วงละเมิดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมขอการขอพอดีวิสัยเข้าจากนครราชสีมายมวรารัตน์เจริญพรเจริญพรโยมกราบนมัสการกับหลวงพ่อหลวงพ่อคะหนูปฏิบัติธรรมตั้งแต่อายุ27ปีนะคะตอนนี้37ปีแล้วนะคะคือว่าแฟนโยมแฟนโยมตั้งแต่อายุ27ปีนะคะเขาก็ยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดเลยนะคะไปถ่ายรูปด้วยกันก็เป็นภาพวิญญาณติดกับเขามาด้วยนะคะทำยังไงจะให้เขาไปเกิดได้คะหลวงพ่อช่วยบอกวิธีหน่อยค่ะกราบนมัสการแล้วค่ะขอฟังทางโทรทัศน์นะคะกราบนมัสการค่ะคุณหลวงพ่อครับปฏิบัติธรรมประมาณ10ปีนะครับสามีก็ตายไปประมาณนั้นแต่ว่ารู้สึกได้ว่าเขายังไม่ไปเกิดเมื่อถ่ายรูปแล้วก็เจอติดรูปวิญญาณเขาเข้ามาด้วยครับจะทำยังไงจะให้เขาไปเกิดได้เราก็ไม่ต้องไปเจตนาที่จะต้องให้เขาไปเกิดเขาก็ตามไปปัจจัยของเขาเป็นเรื่องปุพพกรรมของแต่ละคนนะเราไม่สามารถจะไปแก้ให้เขาได้แต่สิ่งที่เราจะช่วยเขานั่นคือเราสร้างบุญสร้างกุศลเหมือนเราประพฤติปฏิบัติธรรมหรือว่าทำบุญอะไรกิริยาวัตถุต่างๆให้ทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนาใช่ไหมเราก็อุทิศไปให้เขาอันนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องทำก็อยู่ในจิตสำนึกในความรู้สึกของเราอันนั้นมันก็เป็นเรื่องดีที่เราจะไม่หลงลืมที่ว่าเคยอยู่ร่วมกันร่วมซุกร่วมถูกด้วยกันเนี่ยเหมือนถึงว่าล่วงลับดับสูญไปแล้วเราก็ยังนึกถึงทีนี้เราก็ให้ทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนาก็อุทิศไปให้ทุกครั้งทุกคราวไปจนพอเขาอะไรหมดเหตุหมดปัจจัยที่จะอยู่ตรงนั้นนะเขาก็จะต้องเป็นไปเองนะฮะก็ทำไปเถอะเราก็ไม่ต้องไปคิดว่าอยากจะให้เขาไปเกิดเมื่อนั่นเมื่อนี่อะไรเงี้ยอันนั้นเป็นเรื่องเฉพาะตนเฉพาะบุคคลแม้แต่พระพุทธองค์ก็ไม่สามารถจะไปทำให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ว่าจะต้องให้ไปเกิดตามที่จิตท่านปรารถนาได้เพราะว่ามันเป็นกรรมเฉพาะบุคคลนั่นเองครับแต่ท่านอุทิศให้เห็นไหมท่านอุทิศบุญกุศลให้เห็นไหมให้แต่สิ่งที่ดีๆอะไรเงี้ยให้เขามีพลังเรื่องมีกำลังเพื่อจะได้ไปสู่สุคติไปอยู่ในภพภูมิอะไรที่ดีๆอันนั้น
เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำแต่ว่าถ้าเรายังไม่อยู่ในจิตสำนึกของเราแล้วพอทำบุญกุศลไปทำไปมันก็นะมันดีทั้งเราได้ดีทั้งเขาด้วยครับนั้นโยมก็ทำไปเถอะนะไม่ต้องไปกังวลว่าเออทำไมเขาจะไม่ไปผุดไปเกิดสักทีนี่ก็มาเกิดในจิตในความคิดของเรามันก็ดีอยู่แล้วเราจะไม่หลงลืมเราจะได้สร้างบุญสร้างกุศลไปมุ่งมากมันก็จะได้เพิ่มบุญให้กับเราด้วยแล้วก็เพิ่มทุนให้กับตัวเขาด้วยถ้าเขาต้องการทุนหรือว่าต้องการบุญจากเราเพราะว่ามีเหตุจำพวกเดียวที่ว่าญาติอุทิศไปแล้วไปจุติไปเกิดเลยปละชตูปะชีวะกะเปตบาลีบอกว่าปละชตูปะชีวะกะเปตเปตไปเพื่อนี้รอญาติพออุทิศให้ก็จะไปจุติหรือเกิดได้ทันทีแต่นอกนั้นต้องรอทั้งนั้นนะฮะรอคิวรอคิวต้องดูกำลังเหมือนอะไรผู้ต้องโทษในมนุษย์เราเนี่ยผู้ต้องโทษในเรือนจำไปห้องขังมืดเนี่ยมันก็ต้องรอให้ผลจะไอ้ห้องขังมืดซะก่อนมาอยู่ห้องขังปกติธรรมดาซะก่อนนั้นแล้วก็ค่อยโทษก็ค่อยเบาๆลงทีนี้มันก็จะถึงจะได้ให้ผ่อนโทษหรือหมดโทษไปในที่สุดอะไรฮะแต่เวลาที่แวไปถูกขังในที่เขาเคร่งคัดหน่อยหมายความถึงว่าไปโทษหนักหน่อยอะไรหน่อยถึงญาติจะเอาของไปให้ไปเยี่ยมไปให้ให้กินให้ใช้เขาก็ไม่ให้ครับเขาก็จะเก็บเอาไว้ไม่ให้ใช้ไม่กินอะไรประเภทอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาทีนี้ในเรื่องของกรรมของมนุษย์เราถ้าตายไปแล้วมันมีลักษณะอย่างนั้นแหละมันก็เกี่ยวเรื่องกันคล้ายๆกันนะเปรียบเทียบกันนะมันถ้าไปโทษเบามันก็สามารถจะรับได้ไปได้เกิดได้เลยเหมือนที่ญาติของพระเจ้าพิมพิสารเงี้ยใช่ไหมพระพุทธเจ้าแนะนำให้พระเจ้าพิมพิสารกดน้ำไปให้หมู่ญาติมีผ้าเพื่ออะไรต่างๆไปถวายกับภิกษุสงฆ์อุทิศบุญกุศลไปให้ใช่ไหมญาติก็ไปจุติไปเกิดได้อันนี้ก็รอหมู่ญาติอย่างเดียวปรัชญาตูปะชีวะกะเปตนั่นนะครับนะครับแต่ก็รอนานนะใช่ก็รอนานแต่นั่งกรรมหนักนะกรรมหนักรอนานแต่แบบของโยนี่ไม่เป็นไรหรอกเขามาปรากฏให้เห็นหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็ทำบุญอุทิศไปให้แล้วกันใช่ไหมเวลาที่เราทำบุญให้ทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนาทำสมาธินั่นก็อุทิศไปให้มันก็จะทำให้เราได้ความสุขไปด้วยถึงจะไปแล้วเรานึกถึงยังสร้างบุญสร้างกุศลไปให้นะยังนึกถึงอะไรเงี้ยยังมีการอุทิศไปให้อะไรเงี้ยเป็นภูพเพทพีทางบินนะอุทิศไปให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วอะไรนะโยมก็ทำก็ทุนยังไม่พอยังพ่องเติมเต็มนะฮะให้มีกำลังพอนะเห็นไหมยังมีเสบียงพอเข้าไปแต่เสบียงยังไม่พอเขาต้องรอไปก่อนเราก็พยายามให้เสบียงเขาที่ให้ทานรักษาที่เจริญจิตภาวนาก็ส่งเสบียงไปให้เขาก็แล้วกันเอาแบบนี้ได้กันนะครับเข้าใจนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่คนเราก็ยังนึกถึงการอะไรเงี้ยบางทีบางคนบางท่านก็หลงลืมกันไปเลยนะพอล่วงลับดับสูญติ้นบุญไปแล้วก็ไปมีใหม่แล้วก็มากใช่ไหมครับก็ไม่นึกถึงคนเก่าเป็นนึกถึงคนใหม่ก็ไม่ได้สร้างบุญกันต่อใช่ทีนี้คนเราถ้าบางคนนี่ร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกันก็ยังมีความปรารถนาดีต่อกันนะฮะถ้าเราดูตามหลักแล้วแม้แต่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยถึงแม้ที่จะมีครอบครัวนะฮะถึงแม้จะอยู่ครอบครัวธรรมดาจนมาเป็นกษัตริย์อะไรก็แล้วแต่นะที่มีครอบครัวแล้วท่านก็ยังรู้ถึงการนั้นไหมที่จะช่วยทำยังไงจะให้มันพ้นทุกข์อะไรให้นะก็มีความปรารถนาอย่างนั้นนะฮะอันนั้นก็มีความจริงจังจริงใจที่มีความบริสุทธิ์นะที่ว่าปรารถนาจะให้พ้นทุกข์อะไรเงี้ยถึงแม้ว่าในขณะนั้นก็ยังมีความคิดแบบโลกยังอยู่ในโลกีวิสัยยังอยู่ในวัฏฏะสงสารอยู่ใช่ไหมแต่นานๆเขาก็เห็นเบื่อหน่ายด้วยว่ามันเกิดมาเวียนว่ายตายเกิดมันก็มาแก่มาเจ็บมาตายเนี่ยจะทำยังไงให้พ้นทุกข์อย่างนี้ท่านก็พยายามทำจะมาสร้างบารมีแล้วก็มาช่วยกันพ้นทุกข์หมดใช่ไหมใช่ครับปวดหมดเลยใช่ไหมเป็นความเสียสละที่ยิ่งใหญ่ใช่ครับผมขอโอกาสครับพอดีนิสัยเข้าจากจันทบุรียมคเนศเจริญพรกับมนุษย์การพระอาจารย์ทั้งสองรูปครับแต่ผมจะมีปัญหาอยู่สามข้อจะสอบถามพระอาจารย์หน่อยครับถามได้เลยข้อที่หนึ่งเลยครับเวลาเราเดินจงกรมเนี่ยครับเรามีเวลาเดินวันละประมาณกี่ชั่วโมงครับแล้วก็สองแล้วครับเวลาผมนั่งสมาธิสักพักเราจะมีความรู้สึกว่าในตัวเรามันมีการเคลื่อนแล้วหยุดเคลื่อนแล้วหยุดเป็นตลอด
ทั้งชั่วโมง2ชั่วโมงเลยครับอันนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรมันเป็นเพราะอะไรครับถ้าข้อที่3นะครับเมื่อเรานั่งสมาเมื่อเวลานั่งสมาธินานขนาดไหนครับจิตสงบอยู่ระดับไหนครับเราถึงมาพิจารณาร่างกายครับผมจะฟังทางโทรทัศน์กับนมัสการพระอาจารย์ทั้ง2รูปครับพี่เลี้ยงก่อนครับผมข้อที่1ถามว่า เดินเดินจงกรมมาวันละกี่ชั่วโมงจะดีครับมันก็เป็นเรื่องเฉพาะตนเฉพาะบุคคลนะบางคนก็ต้องเดินมากเดี๋ยวบางคนก็เดินน้อยบางคนเดินมากน้อยก็สงบได้ใช่ไหมบางทีก็เดินน้อยๆมีความสงบบางทีก็กลับไปนั่งแล้วก็สรุปลึกละเอียดลงไปอีกใช่ไหมแต่เดินตรงใจอาศัยเดินถ้าไปนั่งก่อนแล้วไม่สงบก็ต้องมาใส่เดินจงกรมเพราะว่าจิตมันรวมมันรู้อยู่กับปัจจุบันกลับไปนั่งมันก็ต่อเนื่องยาวนานฮะมันก็เป็นตัวเสริมนึงกันแต่ไม่เหมือนกันนะฮะบางคนก็นั่งสงบเดินไม่ค่อยสงบบางคนเดินสงบนั่งไม่ค่อยสงบนะฮะมันเป็นแล้วแต่อุปนิสัยของแต่ละคนที่สร้างสมมาเหมือนกันทีนี้จะบอกว่าใช้เวลามากแล้วเวลาน้อยอันนั้นก็มันขึ้นอยู่กับบุคคลเหมือนกันบางคนก็ต้องใช้เวลานานๆสงบไหมเดินมากสงบไหมถ้าว่าเดินน้อยน้อยสงบน้อยแต่พอเดินไปนานๆมันสงบมากขึ้นก็เดินไปจะกี่โมงชั่วโมงก็แล้วแต่เป็นชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงเราสามารถจะเดินได้แต่ในกรณีที่ว่าเราเดินไปสัก15นาทีครึ่งชั่วโมงเกิดสงบเราอยากจะไปนั่งให้มันสงบลึกยิ่งไปอีกไปนั่งแล้วมันสงบกว่าลึกกว่าได้นานกว่าแล้วเดินจงกรมเล็กน้อยแล้วก็ไปนั่งนี่พอเข้าใจนะครับมันแล้วแต่ทุกคนนะครับข้อที่2ถามว่านั่งมันขณะที่นั่งสมาธิอยู่ก็มีอาการเหมือนเคลื่อนแล้วมันก็หยุดแล้วก็เคลื่อนแล้วก็หยุดเป็นแบบนี้ครับผมมันก็เป็นจิตยังไม่นั่งนิ่งเข้าไปสู่เอกคตาจิตเอกคตาลมเนี่ยมันก็จะมีการเคลื่อนอย่างไรนะหยุดนะฮะบางทีมันก็ถอยออกถอยเข้ายังไม่หยุดนิ่งต่อเนื่องยาวนานอะไรอย่างเงี้ยคือมันยังมีนิวรณ์ยังมีนิวรณ์เข้าไปแทรกซ้อนบ้างแต่มันก็มีความสงบนะในขณะนั้นนะที่หยุดนะครับมันก็มีอุปจารสมาธิเกิดขึ้นเนี่ยมันก็สงบบ้างไม่สงบบ้างเดี๋ยวถอยเข้าถอยออกอะไรเงี้ยแต่เมื่อเป็นเอกคตาจิตเอกคตาลมจิตที่นิ่งเป็นหนึ่งเป็นอารมณ์เป็นหนึ่งแล้วอันนั้นต่อเนื่องยาวนานนะฮะมันจะเข้าลึกลงไปเพราะว่าไอ้ปัจจัยปรุงแต่งมันจะไม่มีเลยตรงนั้นมันจะตัวอะไรนิ่งกับเฉยนิ่งกับเฉยจิตใจเป็นนิ่งก็เรียกว่าเป็นหนึ่งแล้วเฉยเฉยนั่นก็เป็นอุเบกขาเกิดขึ้นใช่ไหมนะอารมณ์อย่างนั้นต้องพยายามรักษาเอาไว้เพราะมันจะเป็นบาดฐานให้เราพิจารณาในกรรมฐานบทใดวิปัสสนาญาณมันจะเกิดขึ้นก็บทใดมันก็จะเห็นได้ง่ายเพราะจิตมันนิ่งมันเฉยจิตใจที่นิ่งเฉยก็เหมือนกับเรานั่งนิ่งๆไปเพ่งมองอะไรมันก็เห็นชัดไปหมดเห็นรายละเอียดไปหมดใช่ไหมแต่ถ้าว่ากายเราไม่นิ่งนะไม่เฉยเราจะไปมองอะไรมันก็เคลื่อนมันไหวไปหมดมันก็ไม่ชัดเจนครับนะทีนี้จิตที่เป็นเอกตาจิตเอกตาลมจิตมันมีความแข็งแล้วน้ำมือพิจารณาปัญญามันเกิดความคมขึ้นมันก็เห็นชัดเนี่ยนะครับผมเข้าใจถึงความหมายชัดเจนนะครับก็จะตรงกับข้อที่3ที่ถามว่าจะนั่งนานแค่ไหนถึงจะพิจารณากายครับก็ต้องตรงนี้ตรงที่ว่าการที่จะพิจารณานะมันเป็นขั้นตอนแล้วเราก็จะทำให้เรารู้ได้ว่าเมื่อถึงภาวะจิตที่เป็นลักษณะนั้นเราพิจารณาแล้วไม่เห็นชัดภาพไม่ซ้อนแยกภาพซ้อนให้มันเป็นเห็นเด่นเป็นหนึ่งเดียวอะไรเงี้ยมันก็จะเห็นชัดขึ้นภาพไม่ซ้อนใช่ไหมแต่ทีนี้ถ้าจิตใจมันยังมีนิวรณ์เข้ามาแทรกซ้อนเนี่ยมันภาพมันยังซ้อนอยู่ยังไม่เป็นเอกคตาจิตเอกคตาลมนั้นเมื่อมาพิจารณาอย่างนั้นแล้วมันภาพมันซ้อนมันเห็นไม่ชัดนะฮะมันจะไปพิจารณาอะไรมันก็ยังเป็นวิจิกิจฉาอยู่ยังลังเลเอ้ยใช่หรือไม่ใช่ใช่ไหมถูกแล้วไม่ถูกอะไรประเภทนั้นนะมันไม่เป็นหนึ่งเดียวกันอันนี้สำคัญนะฮะที่ว่าเมื่อไปถึงขั้นนั้นแล้วเราก็จะบอกกับตัวเองได้ไงเขาจึงบอกว่าเป็นเรื่องปัจจตังรู้เฉพาะตนที่ปฏิบัติถูกปฏิบัติถึงในระดับนั้นอะไรเงี้ยถ้าไม่ไปถึงระดับนั้นแล้วเราก็ยังบอกยังไงก็ยังเข้าใจไม่ถูกเพราะยังไม่ได้ไปสัมผัสอะไรครับผมยังไม่ไปถึงครับนะฮะเหมือนเขาบอกอะไรไปโลตัสเนี่ยรู้สึกว่ามีสินค้ามาเป็นสัตว์เป็นส่วนเป็นโซนอะไรไปหมดแต่คนที่ไปแล้วไปสัมผัสแล้วก็บอกได้ทุกส่วนหรือว่าทุกโซนมีอะไรบ้างแต่ว่าคนที่มาบอกไอ้คนนั้นจะไปแต่คนนั้นยังไม่ได้ไปมันก็
สงสัยไหมฮะยังไปไม่ได้ไปสัมผัสยังไม่เห็นครับยังไม่เห็นไม่ได้ไปสัมผัสลักษณะนั้นนะโยมนะปากไว้ก็แล้วกันเมื่อไปถึงตรงนั้นแล้วเราก็จะเข้าใจเองว่าเราจะพิจารณาจะใช้กรรมฐานบทไหนหรือไม่ต้องพิจารณาดูจิตเห็นจิตเกิดดับแล้วก็เห็นไหมเห็นความเกิดดับของจิตเมื่อถอดถอนออกมาเห็นความเกิดดับของจิตเห็นตัวสังขารความปรุงแต่งมันเกิดดับเพราะอะไรทำไมมันมีความพอใจไม่พอใจอุปทานมันเกิดขึ้นอย่างไรพอไปถึงอารมณ์อย่างนั้นมันจะเห็นชัดเลยครับมันจะถอดถอนอัตตาได้ก็ตรงนั้นน่ะความยึดมั่นถือมั่นนะที่ก็บอกว่าให้ไปเห็นอะไรแต่รับเห็นความเป็นนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นความไม่เที่ยงเห็นความอุปทานความยึดมั่นถือมั่นมันเป็นทุกขังเป็นทุกข์เพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนมันก็จะปรากฏเกิดขึ้นนะก็ทำให้เกิดความรู้รู้ความเข้าใจเป็นขั้นเป็นตอนไปก็พยายามทำก็เลยกันนะก็มีแค่นี้ใช่ไหมมีสามข้อครับผมสามข้อนะโมทนาด้วยนะโยมที่ใส่ใจหรือสนใจในการปฏิบัตินะฮะถ้าไม่เข้าใจก็ดีแล้วที่มีการไปถามครูบาอาจารย์เพราะครูบาอาจารย์ก็มีทั้งหลายท่านหลายฮะที่มาออกรายการแล้วก็มาอธิบายนะไหมให้ญาติโยมเข้าใจในเรื่องของการประพฤติปฏิบัตินะฮะสิ่งใดที่เรารู้สามารถจะนำไปใช้นำไปปฏิบัติได้หรือว่าครูบาอาจารย์ท่านตอบคำถามหรือตอบปัญหาถ้าเราเข้าใจลองเอาไปประพฤติปฏิบัติดูว่ามันจะได้ผลอย่างไรเห็นไหมแต่ไม่เข้าใจยังขัดข้องอยู่ก็เอามาถามอีกนะว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องดีนะถ้าไม่รู้เราไม่ไปถามแล้วก็ไม่ทำเลยมันก็ไม่เกิดประโยชน์ใช่ไหมครับก็จะเดินไม่ถูกครับยิ่งเรียนยิ่งรู้ยิ่งดูยิ่งเขียนก็ยิ่งถามก็ยิ่งเป็นนะมันตรงหลักอยู่แล้วนะหัวใจของอะไรบัณฑิตหัวใจของนักปราชญ์มีอะไรสุจิปุริครับแกสุจิปุริใช่ไหมครับสุแปลว่าอะไรสุตตะสุตตะแปลว่าการได้ยินได้ฟังอะไรเงี้ยใช่ไหมการได้ยินได้ฟังมากๆอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดความเข้าใจสุจิจิแปลว่าอะไรจิแปลว่าจิตตะมีความฝักใฝ่ใส่ใจหรือสนใจเหมือนโยมนะสนใจเรื่องการปฏิบัติใช่ไหมฝักใฝ่สนใจใส่ใจเห็นไหมไอ้เนี่ยมันก็ได้ประโยชน์จากการฟังนะเพราะใส่ใจหรือว่าสนใจมีการไตร่ตรองพิจารณาใช่ไหมครับปู่ละก็มาถามเนี่ยปู่มาจากอะไรปุจฉาปุจฉาคือซักถามไม่เข้าใจก็ต้องซักถามแบบเป็นรายการนี้ก็เป็นรายการซักถามใช่ไหมครับโยมก็เลยถามเข้ามาแต่เป็นการรักถามมันก็ต้องมีการปุจฉาคือการซักถามนี่ละนี่คิดนะครับลิแปลว่าลิขิตครับคือบันทึกครับถ้าจำไม่ได้ก็จดบันทึกเอาไว้ใช่มั้ยครับจำไว้ก็จดไว้จำเราอ่านคล่องท่องจำแล้วทำให้จริงก็มันก็มีสุจิปุริเป็นในตัวนั่นแหละครับใช่มั้ยอันนี้เราสามารถจะนำมาใช้ให้มันเกิดประโยชน์ได้นะครับขอกราบขอบพระพอดีมีสายเข้าจากชลบุรียมนาเจริญพรท่านนมัสการหลวงพ่อทั้งสองเจ้าค่ะอยากจะนำสุขโยมถามได้เลยโยมค่ะที่3ข้อนะคะข้อที่1โยมซื้อของใส่บาตรทุกวันใส่เวลาอธิษฐานแล้วโยมก็ฝากให้เขาไปใส่บาตรโยมจะได้บุญไหมคะแล้วข้อ2นะคะหนูจะถามโยมจะฟังทางทีวีนะคะแล้วข้อ2คือว่าโยมได้ร่วมงานบวชพระแล้วก็ทำบุญใส่บาตรที่ก่อนพระรูปนั้นแล้วก็ต่อมาไม่นานพระรูปนั้นท่านก็เกิดว่าทำผิดแล้วเราก็โดนตำรวจจับเนี่ยถามว่าเราได้บุญหรือว่าได้บาปเพราะว่าท่านปฏิบัติทุกวันทำบุญอะไรอย่างเงี้ยมีคนบอกว่าถ้าลูกบวชพ่อแม่จะได้บุญทุกวันใช่ไหมคะอันนี้โยมก็ร่วมในงานบวชนั่นด้วยแต่ไม่ใช่ลูกของโยมนะคะแล้วเสร็จแล้วก็ท่านบวชทุกวันแล้วก็ใส่บาตรทุกวันพอต่อมาท่านปฏิบัติผิดแล้วก็โดนตำรวจจับเนี่ยแล้วจะเวลาท่านทำความผิดเนี่ยโยมจะได้บาปกับที่ท่านทำหรือเปล่าคะหรือว่าโยมจะได้บุญส่วนนั้นแล้วข้อที่3นะคะโยมจะฟังทางทีวีนะคะข้อที่3ก็คือว่าลูกทำให้พ่อแม่เสียใจแล้วพ่อแม่ร้องไห้แล้วพ่อแม่แบบโกรธว่าลูกเนี้ยลูกจะได้บาปแค่ไหนแล้วทำยังไงที่จะแก้กรรมได้นะคะลูกยมขอฟังทางทีวีนะเจ้าค่ะนมัสการเจ้าค่ะครับก็ถามข้อที่1ฝากเขาไปทำบุญจะได้บุญไหมครับ
เองไม่ได้ไปท่านทำบุญนะถึงแม้จะกวาดไปมันก็ได้บุญบแต่ทีนี้จะได้บุญเท่ากี่เปอร์เซ็นต์จะเท่าไหร่นั้นมันก็เป็นเรื่องที่เจตนาหรือว่าใครไปทำบุญในสิ่งใดล่ะฮะใช่ไหมบางทีมันก็มีอานิสงส์ที่แตกต่างอะไรกันไปแต่ถ้าว่าถามว่าได้บุญไหมก็ได้บุญนะฮะการทำบุญทุกถึงแม้จะกวาดเข้าไปก็ได้อยู่แล้วจะได้ไหมได้มากได้น้อยได้เท่าไหร่นั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเนาะข้อที่สองถามว่าใส่บาตรเป็นประจำอยู่ ทุกวันกับพระองค์ประจำแล้วอยู่ท่านโดนตำรวจจับถามว่าเราจะได้บาปจากที่ท่านทำตรงนั้นด้วยหรือเปล่าครับพระหมายถึงว่าคือใส่บาตรกับพระรูปหนึ่งแล้วท่านมารับเป็นประจำอยู่แล้วอยู่ท่านเกิดทำไม่ถูกแล้วก็ท่านโดนตำรวจจับแล้วเราจะได้บาปจากส่วนนั้นด้วยหรือเปล่าเราทำบุญไปแล้วเนี่ยมันก็คนละส่วนเราเจตนาทำบุญแต่ตัวของพระสงฆ์เองถ้าท่านไปทำผิดถูกตำรวจจับอันนั้นก็เป็นเรื่องบาปกรรมของท่านนะฮะเป็นเรื่องบาปของท่านโทษของท่านที่จะต้องไปรับโทษหรือรับทุกข์ไปแต่เรามีเจตนาทำบุญไปแล้วมันก็ขาดกับตรงนั้นไปแล้วฮะเราก็ได้บุญอยู่แล้วใช่ไหมได้อานิสงส์อยู่แล้วครับผมส่วนข้อที่3ถามว่าลูกทำให้พ่อแม่เสียใจร้องไห้แล้วก็จะมีกรรมหนักไหมแล้วจะแก้กรรมได้อย่างไรครับผมทำให้ลูกทำให้พ่อแม่เสียใจครับก็เป็นกรรมเหมือนกันที่ว่าเป็นกรรมที่ว่าคนก่อนๆเก่าๆเนี่ยเขาก็จะบอกว่าลูกคนใดใครคนหนึ่งถ้าว่าทำให้พ่อแม่น้ำตาตกก็จะตกนรกใช่ไหมครับเป็นบาปเป็นกรรมหนักกันนะอันนั้นก็มันก็มีส่วนแต่ทีนี้การแก้กรรมรู้ว่าทำกรรมเนี่ยที่ว่าให้มันดีเพื่อจะเป็นการชดเชยนะฮะเป็นการชดเชยกันเนี่ยมันก็ต้องมาแก้ที่จิตใจต้องมีการขอเข้ามาลาโทษอะไรฮะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เราร่วงเกินนะฮะก็ขอให้อโหสิในฐานะที่เป็นแม่เป็นพ่อเขาก็อโหสิให้อยู่แล้วเขาก็ไม่ถือโทษถือโกรธลูกอยู่แล้วให้อภัยอยู่แล้วฮะแต่นี้เรื่องของเป็นกรรมนี้จะมากน้อยก็อยู่ที่เจตนาที่เราจะแก้จิตใจว่าจากเมื่อก่อนนี้เราคิดจะร่วงเกินทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยเราจะเลิกลาหรือว่าลดละไปได้เด็ดขาดหรือไม่อะไรเงี้ยมันก็มาต้องมาดูตรงนั้นแต่บางคนนี้บางทีก็มาเลยฮะมาขอขมาลาโทษด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมจะไม่ทำอีกแล้วพอนานๆไปก็ไปทำอีกฮะนิสัยดั้งเดิมมันผุดเกิดขึ้นมาอันนี้ก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยแต่นั้นมันก็ไม่เป็นไรหรอกเราไปขอขมาลาโทษต่อแม่พ่อเราเนี่ยฮะว่าได้ร่วงเกินแล้วอะไรแล้วทำให้พ่อแม่เสียใจจนน้ำตาตกนะก็ขอให้พ่อแม่ให้โอโหสิกรรมให้ด้วยกรรมนั้นก็จะเบาลงครับเป็นเบาลงนี่บรรพบุรุษไทยท่านทำไว้ดีนะครับมีการขอสิกรรมกันใช่ต้องการต้องขอขมาลาโทษกันปีใหม่ทีอย่างนี้ครับต้องทำนะฮะก็ถือว่าโอเคพอไม่ได้นะโยมต่อไปเป็นคำถามจากทางบ้านครับผมจากคุณโยมรัชนีจังหวัดนนทบุรีถามมา3ข้อข้อที่1ถามว่าการยืนสมาธินานๆถ้าเราปวดเมื่อยจะกระดูกกระดิกได้หรือไม่ค่ะถ้ามันทนได้ก็ยืนต่อไปถ้าทนไม่ได้ก็ต้องกระดูกกระดิกนะฮะแต่ถ้ามันไม่ไหวมันก็ต้องกระดูกกระดิกนะมันเพราะมันทนไม่ไหวจะทำยังไงอะแต่ทีนี้ถ้าทนได้ก็ลองทุเรศนะอดทนแล้วทนอดใช่ไหมกำหนดให้มันแน่วแน่ให้มันนิ่งให้มันเป็นหนึ่งได้ถ้าทำได้ก็ทำแต่ถ้าทนไม่ได้มันก็ต้องกระดูกกระดิกนะเรื่องของธรรมชาตินะเพราะมันทนไม่ไหวมันก็เรื่องธรรมดาแต่ที่การที่ว่าเมื่อเปลี่ยนจากทุกขเวทนาเมื่อเราเปลี่ยนจากความทุกข์ที่มันไม่ไหวแล้วมันเดือดทนเหลือเกินเนี่ยมันก็จะกลายมาเป็นความสุขมันก็ต้องเห็นทุกเกิดทุกดับด้วยทุกจะดับไปว่าทุกเกิดเต็มที่เราทนไม่ไหวตอนนี้ทุกดับไปแล้วความเป็นอนิจจังมันปรากฏไม่เที่ยงแท้เมื่อเราพิจารณาอย่างนั้นบ่อยๆมันก็เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้เป็นเหตุไตรลักษณ์ได้นะครับผมเห็นไหมถ้าเรามีสติสมาธิธรรมะอาจจะเกิดในช่วงระยะเวลาที่เปลี่ยนผ่านตัวทุกขเวทนามาสู่สุขเวทนานั้นได้ครับนี่เราเข้าใจตรงนั้นนะจะต้องดูไว้ต้องตั้งสติครับต้องสติตรงนั้นใช่ถูกต้องข้อ2ถามว่าสัตว์เดรัจฉานมีกี่ขันธ์ครับสัตว์เดรัจฉานอะไรฮะครับมันก็ไม่มีขันธ์5เหมือนมนุษย์เราอะฮะครับก็เหมือนกันขันธ์มันไม่ครบครับถ้าครบมันก็เป็นมนุษย์เลยฮะครับขันธ์ไม่ครบครับอาจารย์ชันชัยว่าสัตว์เดรัจฉานมีกี่ขันธ์นะก็มีรูปที่เห็นเวทนาเขาก็คงมีนะครับสุขสัญญาจำได้ก็จำนะแต่สังขารไม่รู้ความคิดตรงนี้แต่สัญญาเกิดมาสวยกรรมไม่ทราบว่าสังขารจะมีหรือเปล่าตรงนี้ครับเพราะความคิดก็ไม่มีมันไม่ครบหรอกครับมันมีไม่ครบเหมือนสัญญาเขาบอกไว้แต่ว่าไอ้ตัวสัญญามันมีความจำได้ครับ
ไม่งั้นแล้วแมวหมานี่มันจำเจ้าของไม่ได้มันคงจะกัดเจ้าของอะนะมันจำได้ที่เจ้าของอะนะมันจำได้พี่ใช่ไหมความจำก็มันมีใช่ความจำเลี้ยงมาเลี้ยงแมวมันบางทีไปนานๆหลายปีมันกลับมายังจำได้นะครับน่าจะขาดสังขารเนี่ยครับความมนุษย์จะประเสริฐมันมีตรงเนี้ยความคิดเนี่ยมนุษย์เรามีตัวสังขารไงครับปัจจัยปรุงแต่งตรงนี้ฮะซึ่งสัตว์บางทีไม่มีความปรุงแต่งอย่างนั้นนะไม่มีไม่มีความปรุงแต่งครับผมคนเรานี่มันมีความปรุงแต่งครับมีอดีตอนาคตนะครับเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมทำไม่ดีก็ได้ทำไม่เลวนั่นนะแย่ไปแล้วทั้งนั้นครับผมขอโอกาสครับข้อ3ถามว่าลูกเทวดาภูมิเทวดาอันเดียวกันหรือไม่ค่ะลูกเทวดากับภูมิเทวดาพระภูมิเทวดาครับภูมิเทวดาครับอันเดียวกันมั้ยภูมิก็คือภูมิอ่ะแม่ภูมิเทวดาภูมิเทวดาพระภูมิพระภูมิเหรอฮะมันก็เป็นเทวดาแต่มันคนละไอ้ลูกเทวดาก็เทวดาที่อยู่ตามต้นไม้อ่ะครับภูมิอะไรภูมิเทวดาภูมิเทวดาครับภูมิเทวดาเดี๋ยวมาเขาก็มีพวกอะไรที่อยู่สายพระภูมิอะไรเนี่ยแหละครับเออนั่นแหละมันก็เป็นเรื่องของความเชื่อนั่นแหละเรื่องของความเชื่อก็ไม่ว่ากันนะก็มีแต่โบราณมาแล้วอ่ะความเชื่อแต่ที่จริงแล้วสิ่งเหล่านี้ตามหลักศาสนาพุทธก็ต้องไม่ได้ให้ไปยึดถือไปติดตรงนั้นนะครับใช่ไหมฮะไม่ให้ไปติดตรงนั้นเพราะเป็นเรื่องอะไรของพราหมณ์ไม่ใช่เรื่องของพุทธใช่ปะครับใช่ไหมฮะบางคนก็มาถามว่าเอ๊ะหลวงพ่อทำไมพระก็ต้องไปอะไรไปชุมนุมเทวดาเวลาที่เวลาที่จะอะไรตั้งศาลพระภูมิแล้วมันจะใช่หรือเปล่าอะไรแล้วอาจารย์ท่านชายว่าใช่ไหมฮะต้องไปเชิญเทวดาไม่ที่อยู่สองลูกศาลอะไรขอโอกาสครับพอดีศาสนาพราหมณ์เข้ามาก่อนพุทธในประเทศไทยแล้วอยู่กับพระมหากษัตริย์ด้วยดังนั้นพิธีกรรมต่างๆคือออกมาจากตรงนี้เราก็เลยผสมเข้าไปคนโบราณฉลาดเอาหมดเลยครับก็เลยเอาหมดก็ไม่ว่ากันเพราะว่าศาสนาพราหมณ์เกิดมาก่อนศาสนาพุทธเราเห็นไหมครับแล้วแม้แต่พระพุทธเจ้าของเราเองก็เคยถือศาสนาพราหมณ์แต่ว่าพระองค์มีปัญญาแยกออกได้ใช่ไหมนี่แหละครับแยกออกเพราะว่ามีปัญญาเข้าใจถึงความหมายนะฮะที่แท้จริงว่าเป็นอย่างไรอันนี้มีที่ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าก็ไปยืนอยู่ที่แม่น้ำแล้วก็มีพราหมณ์ท่านหนึ่งก็ไปส่งน้ำไปอาบน้ำอยู่ในแม่น้ำอะฮะแม่น้ำจะเป็นแม่น้ำคงคาหรือเปล่าก็ไม่รู้แหละนะทีนี้พระพุทธองค์ก็ส่งพราหมณ์เป็นยังไงเราอาบน้ำมันหนาวหรือเปล่าขึ้นมาอาบน้ำทำไมบอกว่าอาบน้ำพราหมณ์ก็บอกว่าอาบน้ำล้างบาปเราน้ำมันล้างบาปได้หรือพระพุทธองค์ก็ส่งตัดตรงถามมาท่านก็บอกว่าถ้าปลาที่อยู่ในน้ำแม่ก็ถามพระก็เลยตอบไม่ได้เหมือนกันนะเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเป็นอุบัติเหตุอย่างนั้นแต่ไม่ไปว่ากันนะความเชื่อนะความเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อด้วยปัญญาต้องเชื่อด้วยสติปัญญาครับผมดังนั้นก็ไม่ไปว่ากันหรอกเนาะเพราะศาสนาคนเราก็นับถือกันเอาความเข้าใจแต่มันก็เป็นเรื่องดีให้มีสิ่งที่ยึดถือยึดเหนี่ยวจิตใจไว้บ้างบางคนจะไม่อะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่มีศาสนาอยู่ในใจเลยมันก็แย่เหมือนกันนะครับนะฮะบางทีไปคิดว่าเป็นเขาเรียกคือพูดอะไรคิดว่าตายแล้วศูนย์บุญบาปไม่มีนะอุทิเฉททิฏฐิอุทิเฉททิฏฐิคือว่าเห็นแล้วตายแล้วศูนย์ไปเลยครับบาปบุญไม่มีหรอกไม่จาบไปเลยมันมีที่ว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าภิกษุสงฆ์นั้นก็ไม่ควรไปสอนคนที่มีจิตใจอย่างนี้มีความคิดอย่างนี้ที่ว่าอุทิเฉททิฏฐิคิดว่าตายแล้วศูนย์อะไรพวกนั้นเขาไม่ได้เชื่อเรื่องบาปบุญนะยังมีอยู่ไหมคนในสังคมก็ยังมีครับก็ยังมีอยู่นะฮะบอกไม่มีศาสนาตายก็ไม่มีศาสนาตายแล้วศูนย์อย่างเดียวครับไอ้วิบากชีวิตนี้ต้องใช้ให้มันคุ้มค่าทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างยิ่งมีเงินมีทองก็บำรุงบำเรอมันจะผิดศีลธรรมผิดอะไรก็ไม่ว่าเดี๋ยวตายแล้วก็ศูนย์ไปหมดอะไรเงี้ยครับนั่นแหละให้เต็มที่จะเอารัดเอาเปรียบเขาก็เอารัดเอาเปรียบให้มันเต็มที่ไปเลยเห็นไหมครับเพราะไม่ต้องมีการชดเชยกรรมเพราะไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดนะครับก็ยังมีอยู่ในโลกนี้ฮะแต่ที่สุดแล้วต้องเห็นทุกถึงจะเห็นธรรมใช่พุทธเจ้ายังบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าประเภทนี้ก็ไม่ต้องไปสอนเสียเวลาป่ะครับต้องปล่อยเข้าไปก่อนต้องปล่อยเข้าไปตามเพศตามปัจจัยของเขานะครับแต่ว่าถามว่าบางคนมาถามว่าแล้วคนประเภทนี้เมื่อเวียนว่ายแต่เกิดมากๆเขาแล้วมันจะกลับจิตกลับใจได้เปล่าบอกว่ามันก็เห็นโทษเห็นทุกข์มันก็กลับจิตกลับใจได้เห็นไหมมันก็เปลี่ยนในความคิดได้เพราะว่าอะไรมันเป็นโทษเป็นทุกข์มันก็ฉุกคิดขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะต้องไรพบไรภูมิถ้าเป็น
ในหลักพุทธศาสนาเราถ้าเป็นบัวที่เราก็เป็นพวกรักปะทะปรมะนะครับเป็นเหยื่อของเต่าของปลายังอยู่ในตมอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมครับยังเป็นเหยื่อเต่าปลาอีกนานหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็ดูกันเองอะไรอย่างเงี้ยเป็นในทำนองนั้นนั่นมันก็ยังมีอยู่นั้นก็ต้องยอมรับมันมีทุกยุคทุกสมัยไม่งั้นไม่ชนะแล้วพุทธเจ้าก็คงไม่กล่าวไว้ใช่ไหมครับไม่ได้เตือนสติที่สูงๆด้วยเออไม่ต้องไปสอนเขาหรอกเขาเพราะเขามีความเชื่ออย่างนั้นใช่ไหมเขาเห็นผิดอย่างนั้นเขาเรียกอะไรวิเชตทิฏฐิใช่ไหมครับเขาเห็นแล้วก็ตายแล้วก็สูญไปหมดไปอันนี้สำคัญแต่ว่าพวกโยมที่ถือยึดถือศาสนายังบางทีก็ว่ายังอะไรติดอยู่ในของขังยังไม่เข้าใจหลักของศาสนาโดยแท้โดยธรรมอะไรก็ต้องปล่อยๆเข้าไปก่อนยังไงก็ยังยึดถืออยู่ใช่ไหมครับยังมีความยึดถืออยู่ในสิ่งที่อะไรคิดว่าศักดิ์สิทธิ์ที่จะดลดาบันดาลให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นอะไรเงี้ยนะนั่นนะแต่จริงแล้วพระพุทธเจ้าบอกให้เอาเรื่องของมงคลมงคลก็อยู่ที่ตัวที่ตนนะใช่ไหมมงคลที่ไม่อยู่ที่ของมันอยู่ที่คนหรือเปล่าครับรู้จักคิดรู้จักพูดรู้จักทำก็เป็นมงคลแล้วในมงคลสูตรนั้นที่พระองค์ทรงแสดงให้เทวดาและมนุษย์ฟังต้องนำมาใช้นำมาปฏิบัติใช่ไหมนั่นจะเป็นมงคลมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นมาฉะนั้นในมงคล38ประการนั้นไม่มีเรื่องของวัตถุเลยนะมีไหมไม่มีครับเรื่องของการประพฤติปฏิบัติเนี่ยครับเรื่องจิตใจมีแต่เรื่องข้อวัดเห็นไหมวัดวัวแหวนไหมกัดต่อเต่ารอเรือกิจวัตรที่ต้องปฏิบัติเป็นประจำซึ่งอะไรอาเสวนาจะพาลนางพระสวดการไม่คบค้าสมาคมกับคนพาลเป็นมงคลเป็นความเจริญเนี่ยครับบัณฑิตานาจะเทวนาการคบบัณฑิตผู้รู้ทั้งหลายเป็นความเจริญบูชาจะปูชียานางบูชาบุคคลที่ควรบูชาก็เป็นมงคลเป็นมงคลเป็นความเจริญครับบูชาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บูชาในบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายด้วยการอะไรฮะประพฤติปฏิบัติตามหรือว่าดูแลตามฐานะหน้าที่ต้องมีอะไรกตเวทิตาครับนะฮะต้องมีกตเวทิตารู้จักการทดแทนคุณในฐานะที่ท่านเหล่านั้นเป็นบุพการีเราต้องมีความกตัญญูกตเวทีคือตอบแทนคุณด้วยการประพฤติปฏิบัติตนเองให้ดีแต่บางคนบอกว่าพ่อแม่ตายไปแล้วหลวงพ่อจะทำยังไงจะแสดงกตัญญูกตเวทียังไงบอกว่าเราก็ต้องทำตัวให้มันดีฮะเห็นไหมทำตัวเองให้ดีให้มันถูกต้องอย่าทำอะไรให้มันเสื่อมเสียผิดศีลผิดธรรมอะไรเงี้ยต้องมีจริยธรรมต้องมีศีลธรรมเนี่ยอันนั้นก็ถือว่าเราตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่พ่อเราเป็นผู้ดำรงวงศ์สกุลเห็นไหมเราก็ตอบแทนอย่างนี้ในตัวเพราะว่าตัวของเราเนื้อเนื้อเชื้อไขก็มาได้มาจากพ่อแม่แล้วก็เป็นตัวตายตัวแทนเนี่ยของพ่อแม่อยู่แล้วใช่ไหมครับหรือพ่อแม่เสียไปแล้วอันนั้นพ่อแม่ก็จะได้อานิสงส์อันนั้นไปด้วยวันหลังก็สอนง่ายๆนะครับทำอะไรก็ได้แต่อย่าให้เสียหายวงตระกูลนั่นถูกต้องที่สุดเลยก็สอนให้จำง่ายๆไงเป็นสติที่คอยระลึกอย่างนี้แหละสำคัญเลยบางคนไม่เข้าใจใช่ไหมมาถามก็ยังดียังถามบ้างถามพระถามสงฆ์บ้างบอกก็ยังดีนะดีกว่าไม่ใส่ใจหรือไม่สนใจเลยกลายเป็นเนรคุณพ่อนี่ก็แม่ไปแย่ไปเลยนะหลายคนก็เป็นอย่างนั้นเขาก็น่าเป็นห่วงเลยพวกพี่อะไรติดเรื่องยุกยาอะไรเนี่ยมีแต่ปัญหากันเยอะไปหมดเลยนะมาบ่นมาบอกโอ้ติดยาแล้วลำบากตีพ่อตีแม่ว่าพ่อว่าแม่ใช้คำปรุษวาจาวิยาหลับคายกับพ่อแม่เนี่ยบาปกรรมไหมเนี่ยบาปเลยซ้ำซ้อนเลยเนี่ยให้อะไรให้กำเนิดเกิดมาก็ยังไม่รู้จะอะไรจะไปแทนคุณเลยเมื่อเช้าเองผมก็ยังพูดกับโยมบอกว่าอะไรเนี่ยเมื่อก่อนนี้นะเคยร้องเพลงเหมือนกันในเพลงนั้นนะตอนเป็นคาราวาสนะข้าน้ำนมอะไรเงี้ยนะไปบุญติปุตขันเขาแต่งให้ภูไปบุญปุตขันแต่งไว้นะข้าน้ำนมบอกว่าเด็กเดี๋ยวนี้ทำไมมันเป็นอย่างนี้เราโยมมันคงจะดื่มนมวัวนมควายนมแพะมั่งไม่ค่อยดื่มนมแม่นมแม่เลือดในอกเมื่อก่อนในเพลงเคยจำได้แล้วก็บอกว่าเลือดในอกผสมกันเป็นน้ำนมให้ลูกดื่มกินในค่าน้ำนมเนี่ยครับ บวชเรียนภาคเพียรจนสิ้นหยดหนึ่งน้ำนมกินทดแทนไม่สิ้นพระคุณแม่เอ่ยนะครับเขาลองให้เขาแต่งไว้ดีมันสนใจนะให้คิดเนี่ยว่าแม้จะบวชทั้งหนึ่งพรรษาแล้วก็ยังไม่ครบไม่คุ้มกับบุญคุณของพ่อแม่เลยไม่ได้หยดเลยไม่ได้หยดหนึ่งเลยมันนิดเดียวเองอ่ะนะแต่บางคนไม่ได้บวชได้เรียนนะฮะแต่ทำนะไปสร้างเวรสร้างกรรมกับพ่อแม่ที่ต่างหากกันเลยหนักเลยครับไอ้ที่เขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าเลือดในอกผสมกันเป็นน้ำนมโอ้โหเลือดในอกของแม่นะกันมาเป็นน้ำนมให้ลูกดื่มกินลูกถึงรักพ่อรักแม่แล้วก็พูดให้ขำๆให้โยมคิดบอกว่าเดี๋ยวนี้
ลูกมันฝิดพ่อฝิดแม่พ่อเรามันดื่มนมวัวนมควายไงฮะมันออกเขามันเลยฝิดเลยไม่แม่ฝิดพ่อฝิดแม่มีส่วนไหมมีส่วนครับเคยถามหมอเหมือนกันนะเอ้ยมันจะเป็นไหมมันเป็นไหมเป็นอย่างนั้นไหมก็บอกว่ามันก็มีส่วนแล้วหลวงพ่อเห็นไหมครับเห็นไหมครับถ้าดื่มนมแม่มันก็จะรักแม่อะไรเงี้ยถ้าไปดื่มนมนมควายมันก็จะเพี้ยนเพี้ยนเนี่ยมีส่วนเพราะขายปลาโอนนะปลาโอนที่ได้รับด้วยนั่นดีมันอาจจะมีส่วนนะครับแล้วก็เลือดนี่มันจะมีจะมีส่วนอันนี้ไม่ใช่ว่ากันนะแต่มันก็เคยเห็นนะที่เป็นลักษณะอย่างนั้นนะฮะอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันอันนั้นลูกๆก็ต้องฟังเอาไว้ด้วยนะฮะแต่ทีนี้ไม่เป็นไปทุกท่านหรือทุกคนถึงเราจะไปดื่มมวลผงนมข้นนมอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่นมแม่แต่ถ้าเรามีเหตุมีผลละเรามีสติมีสมาธิในฐานะที่เราเรียนเราศึกษาเรามีความรู้มีความเข้าใจนะและที่สำคัญเราต้องเรียนหลักพระพุทธศาสนาเรื่องของศีลธรรมด้วยเราจะได้รู้ว่าคุณพ่อคุณแม่มีอย่างไรแม้แต่ในบางคนละสูตรก็ยังดีใช่ไหมมาตาปิตุอุปทานังการบำรุงบิดามารดาให้เป็นสุขตามฐานะหน้าที่เป็นมงคลเพื่อความเจริญใช่ไหมพระก็สวดฮะมาตาปิตุอุปทานังใช่ไหมการบำรุงบิดามารดาให้มีความสุขก็เป็นมงคลนะฮะถ้าลูกคนใดใครคนหนึ่งทำได้อย่างนี้นะมันก็ทำให้เกิดกุศลเกิดบุญนะอันนี้มันเป็นสิ่งที่สามารถจะกระทำได้ไม่จำเพาะเจาะจงเดี๋ยวนี้น้อยไหมที่ว่าแม่จะไปให้นมลูกก็ดื่มจริงๆกันน้อยไปทุกวันนี้ก็กำลังรณรงค์เยอะครับก็รณรงค์อยู่ใช่ไหมก็ดีเป็นเรื่องดีนะครับเพราะได้ภูมิต้านทานได้อะไรอีกหลายอย่างมากจากแม่เพราะนั้นเดี๋ยวนี้โรคภัยไข้เจ็บเกิดง่ายมากครับเด็กพ่อแม่ดื่มนมแม่นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็หมอก็รณรงค์ให้หันมาดื่มนมแม่กันเยอะขึ้นถ้าเราดูตามพุทธประวัติความเป็นมาแม้แต่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยนะตอนนั้นที่พระองค์ยังเป็นเจ้าชายทิฏฐกุมารอยู่เมื่อประสูติมาแล้วเนี่ยแม่ที่วงคตอายุเท่าไหร่ฮะห้าวันเท่านั้นเองครับพระนางสิริมหามายาที่วงคตไปตอนที่เจ้าชายทิฏฐประสูติได้เพียง5 วันทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของพระนางมาตุฉาครับมาตุฉาพระนางคือประชาบดีครับซึ่งไปให้นมมาฮะให้นมมาฮะครับเป็นแม่นมเป็นแม่นมให้เขาให้นมจากอกของเขาอะนะให้นมอะเขาก็นับถือรักและนับถือเจ้าชายยุทธศักดิ์จริงยังไม่รู้ทีหลังว่ามันนางนี้เป็นแม่บุญธรรมเป็นน้องของแม่อะไรเงี้ยแต่ก็ให้นมกินก็รักเหมือนแม่เพราะว่าได้ดื่มเลือดได้ดื่มน้ำนมนะฮะจากพระนางประชาบดีนะโคตมีอะไรเงี้ยนะก็มีความกตัญญูรักจริงว่าให้ในที่สุดก็ให้อะไรในที่สุดก็ให้ไปบวชเป็นภิกษุณีเป็นท่านแรกรูปแรกเป็นรูปแรกของใช่ไหมพิษุนีของพระพุทธศาสนาเลยใช่ไหมครับข้อความกตัญญูนะฮะเนี่ยไหมแล้วก็เป็นปัจจัยก็มีส่วนแล้วก็ดีว่าถ้ามีเรื่องของการรณรงค์อันนี้มันก็เป็นตัวช่วยให้ลูกๆรักพ่อรักแม่พ่อนี่น่าเป็นห่วงก็บอกว่าอะไรเยาวชนคนรุ่นหลังนี่ติดยุคยาอะไรกันเยอะจังเลยน่าเป็นห่วงนะน่าเป็นห่วงคงจะเหตุนั้นด้วยไม่ใช่เรื่องของครอบครัวสังคมหรือว่าประเทศชาติบ้านเมืองถ้ามีอย่างนี้เยอะๆเป็นไงฮะมันไม่อ่อนแอเหรอเนี่ยนะครับครอบครัวอ่อนแอไหมฮะอ่อนแอประเทศชาติบ้านเมืองอ่อนแอไหมครับมีปัญหากันเยอะแยะมากมายมันก็ต้องช่วยกันแก้นี่ก็เป็นพระก็ต้องพยายามช่วยแก้ช่วยอบรมช่วยแนะนำอะไรช่วยเตือนสติอะไรเงี้ยใช่ไหมบางทีมาพูดมาคุยหรือว่ามีรายการอบรมก็จะพยายามจะเน้นนะฮะเรื่องความถูกต้องเรื่องของคุณค่าของความเป็นมนุษย์อะไรเงี้ยฮะให้ความอะไรว่าถ้าเกิดว่าถ้าเป็นมนุษย์แล้วไม่รู้จักคุณพ่อคุณแม่แล้วก็จบกันเลยนะครับเราก็ไม่มีศาสนาอยู่ในใจแล้วพ่อแม่ก็เหมือนกับเป็นพระอรหันต์ของลูกไม่รู้จักพระในบ้านก็ไม่ต้องไปหาแล้วพระอรหันต์นอกบ้านอะไรเงี้ยนะครับไปหาที่วัดไหนก็ไม่เจอทุกทีหรอกครับเพราะว่าพระอรหันต์ที่อยู่ในบ้านยังไม่รู้จักกันเลยครับใช่มั้ยให้กําเนิดเกิดมายังไม่รู้จักเลยไปหาพระอรหันต์ที่ไหนคนปฏิบัติธรรมก็เช่นกันครับถ้าไม่รู้ตรงนี้ก็ปฏิบัติไปยากครับระวังกันมันก็ไปไม่ได้หรอกฮะมันก็ไปอยู่ในวังวนหมดนะฮะนี่อยู่ในวังวนหมดฉะนั้นเชื่อว่าเนี่ยผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่เขาเปรียบเป็นพระอรหันต์ของลูกก็ถูกต้องถือว่าลูกก็ต้องช่วยกันดูแลทีนี้ถ้าเกิดว่าไปลูกคนใดใครคนหนึ่งที่ไปทำให้พ่อแม่เสียอกเสียใจก็ต้องแก้ไขต้องกลับตัวด้วยว่ากลับใจซะมันยังไม่สายนะถ้าเราไปรู้ซึ้งหรือว่าอะไรมันเป็นบาปอะไรมันเป็นบุญ
ถ้ารู้ว่ามันเป็นบาปถ้าเรายึดไปทำมันก็ยิ่งขาดทุนไปนะขาดทุนเพียงแค่นี้ทำบาปเพียงแค่นี้รู้แล้วก็ไม่คืนทำต่อไปแล้วเราจะทำในสิ่งที่มันเป็นบุญทำในสิ่งที่มันถูกเห็นไหมอันนั้นมันก็เป็นทุนแล้วก็เป็นบุญต่อไปอันนั้นก็เป็นอดีตไปก็ไม่ต้องไปคิดมันหรอกฮะนี่เรียกว่าแก้กรรมได้มันก็แก้กรรมตรงนั้นที่เราไม่ไปคิดเนี่ยครับผมถ้าบุญในอีกกรรมฮะไม่ใช่เป็นไปบุญไปลบกรรมอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ลบแต่แก้แก้กรรมแก้เป็นดีซะแก้ดุจกิจของเราครับผมนี่ก็พอไปใครพอไปดีพอไปตามถึงตามอะไรมันก็ทีมันก็สุดท้ายแล้วเหมือนพระโมคคัลลานะยังไม่เห็นเลยครับที่ว่าไปทำกับพ่อแม่อย่างหนักอะไรจนเป็นอนันตริกรรมด้วยซ้ำไปไหมครับผมมาจะเข้านิพพานก็ถูกโจรทุบตายเหมือนที่เคยไปทำกับพ่อแม่ต้องได้ทุกขเวทนาแต่ว่าท่านมีฌานมีสมาธินะครับสามารถจะรักษาทำให้จิตความสงบเกิดขึ้นทั้งที่มีทุกขเวทนานั้นเป็นบุพกรรมของท่านหนีไม่พ้นนะขนาดมีญาณมีฌานนะรู้ว่าโจรจะมาทุบโจรจะมาทำร้ายแต่ว่าจะเก่งกาจฉลาดขนาดไหนก็หนีกรรมไม่พ้นหรอกครับเห็นไหมใช่ครับใครเรียกว่าหนีกฎอาจจะหนีพ้นแต่หนีกรรมของตนหนีไม่พ้นหรอกเห็นไหมเป็นไงไหมเป็นไงครับมันเป็นอย่างไรมันก็ต้องไปเจอไปเจอก็ในที่สุดแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ยังเจอใช่ไหมใช่ครับก่อนปรินิพพานก่อนนิพพานก็เจอใช่ไหมครับก็ต้องเจอเหมือนกันต้องไปเสวยทุกขเวทนาเหมือนกันครับก็วิบากกรรมเก่าๆครับปรารถนาดีแท้ๆนะปรารถนาดีกับวัวให้กินน้ำดีๆเขากลายเป็นพวกต้องมากระหายนั่นเองนั่นแหละครับก็ได้แหละมันก็บางทีนะครับบางทีเราคิดว่ามันใช่แต่มันไม่ถูกก็มีเขาไม่ชอบครับใช่ไหมไม่ถูกใช่ไหมครับไม่ถูกทางเราว่าใช่แล้วถูกแล้วแต่ว่ามันไม่ถูกใช่ไหมครับเขาไม่ชอบก็ไม่ชอบก็กลายเป็นอย่างนั้นไปนี่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ว่าญาติโยมที่ติดตามรายการธรรมะอยู่บ่อยๆก็พิจารณากันดูว่าเราควรจะแก้ไขจะป้องกันกันอย่างไรบางครั้งเราก็อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการนะครับมีทำไปก็นึกว่าถูกแล้วนึกว่าใช่แล้วแต่มันกลับไม่ใช่เพราะเขาไม่ชอบหรือเปล่าเขาไม่ชอบเขาไม่ชอบนี่ครับครับผมก็เหมือนกับว่าปรารถนาดีประสงค์ร้ายครับกลับกลายเป็นความดีครับผมนั่นก็ต้องดูกันนะเพราะว่าการที่มีประสบการณ์ได้เรียนรู้มันก็ทำให้เกิดความเข้าใจชัดเจนขึ้นนะแล้วมันก็จะให้อภัยกันได้ใช่ไหมให้อภัยกันได้ก็จะไม่ต้องศึกษาครับถ้าไม่ศึกษาเราก็จะไม่รู้ก็พลาดได้ง่ายการให้อภัยกันดีที่สุดเลยเนาะต้องให้อภัยกันนะบางทีมันปิดพลั้งไปได้ความเข้าใจนะครับเพราะมันนายานาจิตตังเหมือนโบราณว่านะนายาจิตตังต่างจิตต่างใจต่างกรรมต่างวาระกันคนเราจะให้มันคิดเหมือนกันทุกเรื่องมันก็คงเป็นไปไม่ได้แล้วครับอย่างนี้ครับเพราะเรื่องภัยทานก็เป็นทานที่สูงที่สุดเดิมกันครับอืมใช่ครับก็ขอพอดีมีสายเข้าจากจันทบุรีครับโยมมณเอกเจริญพรท่านอาจารย์พระอาจารย์ทั้งสองรูปครับที่ผมถามทีนะครับตอนนี้ผมยังไม่เข้าใจดีผมขอถามสองข้อครับเวลาที่ผมนั่งสมาธินะครับที่มีความรู้สึกว่ามีการเคลื่อนแล้วหยุดเคลื่อนแล้วหยุดมันเป็นตลอดทั้งที่สองชั่วโมงที่ผมนั่งมันเป็นหายอยู่อย่างเงี้ยครับแล้วช่วงนี้ครับมันจะต้องมีการผมที่เกิดขึ้นเนี่ยช่วงนี้ผมยังมีการภาวนาพุทโธอยู่เราควรทำอย่างไรต่อครับหรือเราไม่ต้องสนใจสิ่งที่เกิดขึ้นเราภาวนาของเราต่อไปเรื่อยๆจนเวลาถึงเราเลิกครับข้อหนึ่งนะครับข้อที่สองเวลาผมเดินจงกรมครับมันเป็นบางครั้งที่ผมรู้สึกแล้วว่าจิตมันเคลื่อนออกไปข้างนอกแต่ผมก็ทำความรู้สึกตัวเองแล้วก็กลับมาอยู่กับการเดินจงกรมอีกเรามีวิธีแก้ไขยังไงครับขอคำแนะนำเลยครับว่าทำยังไงถึงจะให้จิตเคลื่อนออกไม่ให้เคลื่อนออกจากการเดินวงกลมได้ครับกราบมารับประการพระอาจารย์ครับขอฟังทางโทรทัศน์นะครับครับขอการพอครับพอดีถามมาข้อที่หนึ่งถามว่าตอนที่ว่ามันหยุดหายเคลื่อนๆอยู่ก็เป็นตลอดที่นั่งเลยครับชั่วโมงสองชั่วโมงก็เป็นอยู่ครับถามว่าจะทำยังไงต่อไปดีครับมีวิธีแก้ไขถ้าเราแก้จะแก้ไขมันก็ต้องหมายความถึงว่าก็ต้องเปลี่ยน
ถ้าเราเปลี่ยนอย่างนั้นถ้าเกิดว่ามันเป็นหายงั้นทำเท่าไรเท่าไรก็อยู่อย่างนั้นก็ลองเปลี่ยนใหม่ฮะเปลี่ยนแบบเปลี่ยนกับการกำหนดรู้อย่างนั้นให้การเจริญสติอย่างเดียวกำหนดอะไรไว้ฮะเวลาที่ว่าเดินภาวนาพุทโธพุทโธก็มาทำความรู้อย่างเดียวครับกำหนดรู้ที่จิตแล้วก็ได้ครับไม่ต้องพุทโธกำหนดดูให้จิตก็ได้แล้วก็เดินไปใช่ไหมเดินจงกรมใช่ไหมอันนี้นั่งครับนั่งพี่ว่าเคลื่อนกำหนดรู้ที่จิตนะฮะเอาว่ากำหนดรู้ที่จิตถ้าพุทโธยังเคลื่อนออกมากำหนดรู้ที่จิตดักอยู่ที่จิตนะครับนะฮะให้มีสติและเลือกรู้จิตจะออกจิตจะเข้าอะไรเนี่ยให้กำหนดรู้ไว้ตรงนั้นนะฮะครับแล้วก็ข้อที่สองก็เช่นกันครับบอกเวลาเดินจงกรมก็จะมีรู้สึกว่าจิตมันออกไปแต่ต้องการให้มันอยู่ตลอดทำยังไงก็กำหนดที่จิตเหมือนกันครับผมกำหนดรู้ที่จิตนะให้มีสติรู้ที่จิตอย่างเดียวอันเดียวกันเลยนะครับเราแก้ไขอย่างนั้นดูก่อนแล้วกันครับผมงั้นก็ของพ่อเข้าใจแล้วโยมก็ช่วงแรกของรายการก็จบลงขอพักสักครู่เดี๋ยวพบกันในช่วงที่สองของรายการธรรมะสว่างใจเจริญพรโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการเขาได้ยินเสียงจนหมดไม่พากันเรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตอุปสมบทหมู่เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันอังคารที่5ธันวาคม2560ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีมีกำหนดการรับสมัครดังต่อไปนี้สำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานหรือเพิ่งสำเร็จการศึกษาเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและวันสุดท้ายของการรับสมัครพร้อมปลงผมเป็นผ้าขาวอยู่วัดคือวันอาทิตย์ที่5พฤศจิกายน2560ต้องบวชเป็นผ้าขาวอย่างน้อย30วันสำหรับผู้ที่ทำงานเช่นข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆที่ต้องลางานมาบวชวันสุดท้ายที่รับสมัครคือวันจันทร์ที่20พฤศจิกายน2560ต้องบวชเป็นผ้าขาวอย่างน้อย15วันเอกสารที่ใช้ในการสมัครบวช 1. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วย 2. สำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับ 3. รูปถ่าย1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือน 4.ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIV ผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B และผลตรวจสารเสพติด 5. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์6ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสมัครด้วยตนเองที่วัดสังฆทานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีวิทยุสังฆทานธรรม02-496-1161
สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ024961164พระอาจารย์นิพัทธ์086009 3566ปฏิบัติธรรมกว้าง20เมตรยาว25เมตรตึก3ชั้นหลังคาทรงไทยชั้นที่3เป็นที่รองรับพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ชั้นที่2เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชั้นที่1เป็นหอสมุดและเป็นสถานที่รองรับญาติธรรมท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โทร024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124 พุ่มทองหลวงพ่อโตสุขินังวัตเมธานังอาสวะไขยาวหังสุขังโหตุตะติยัมปีสุขินังวัตเมธานังอาสวะไขยาวหังนิพพานังโหตุร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์024961160หุ้มทองหลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์บัญชีเลขที่092-250-1124ธรรมยาตราศรีลังการะหว่างวันที่18ธันวาคม2560ถึงวันที่5มกราคม2561สำหรับท่านที่จะร่วมบุญเดินธรรมยาตราในครั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164และท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะวอล์กราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี404 ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะอ
จริญสุขญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจ แล้วก็ในช่วงที่2นี้เราก็ยังได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่ออุดมปริปุโนที่จะเป็นผู้มาตอบปัญหากับญาติโยมนะสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติก็เชิญโทรเข้ามาร่วมรายการได้เพราะรายการเราเป็นรายการสดโทรมาที่ได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961163 024961163ที่จะฝากคำถามผ่านหลังไมค์ได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961164 024961164แล้วก็ช่วงที่ต่อนี้ก็เชิญได้ยมพบกับพระเดชพระคุณหลวงพ่ออุดมครับกราบเรียนเชิญครับท่านก็เจริญสุขญาติโยมก็พบกันในช่วงที่2ของรายการญาติโยมมีปัญหาอะไรก็ไต่ถามได้นะจะได้อธิบายให้ฟังจะได้นำไปใช้นำไปประพฤติปฏิบัติขอโอกาสครับพอดีมีคำถามจากทางบ้าน จากคุณโยมแม่บุญจังหวัดนครราชสีมาถามว่าจิตและเจตสิกมีอาหารหรือไม่จิตอาหารคืออะไรและเจตสิกอาหารคืออะไรครับมันก็เป็นอาหารทั้งนั้นนะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆมันเป็นอาหารทั้งนั้นแหละฮะครับความพอใจไม่พอใจก็เป็นเรื่องอาหารของอารมณ์ของอาหารของจิตเนี่ยครับเจตสิกนี้คือความปรุงแต่งนะฮะปรุงแต่งคิดนึกทั้งเป็นกุศลและกุศลมันมีทั้งอาหารที่อะไรเป็นประโยชน์และอาหารที่มันเป็นพิษด้วยครับแต่เป็นอกุศลมันเป็นพิษใช่ไหมครับแต่เป็นกุศลละก็เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์เป็นคุณพูดยังไงแต่ถ้าเป็นกุศลนั้นเป็นคุณแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นอกุศลนี่เป็นโทษก็ได้กันจะเรียกง่ายๆดังนั้นมันก็เป็นอาหารทั้งหมดเลยจะไปจิตกี่ดวงกี่ดวงอะไรก็แล้วแต่นะมารวมมาตัวรู้อย่างเดียวเห็นไหมรู้จิตรู้ดีรู้ชั่วรู้ตัวของตัวเองอันนั้นมันก็ต้องรู้ลึกไปถึงไอ้จิตเป็นธาตุรู้เท่านั้นเองเป็นธาตุรับรู้ไอ้นี่จะแยกไอ้รู้หรือไม่รู้หรือว่าจิตที่เป็นกุศลหรืออกุศลนั้นมันก็อยู่ที่ตัวสติหรือว่าตัวสมาธิเป็นที่ตั้งตรงนั้นนะฮะที่มันจะแยกได้อะไรเงี้ยจิตมีความแข็งมีสติระลึกรู้อยู่มีปัญญาเกิดขึ้นมีความแข็งเรามีสติชัดเจนเหมือนสัมมาสติหรือสมาธินี่หมายถึงว่าตัวปัญญามันเกิดนะฮะมันมีความคมไปในตัวนั่นนะฮะอันนั้นมันก็จะรู้จักการจำแนกแยกแยะนะฮะส่วนที่เป็นกุศลหรืออกุศลของในเจตสิกเหล่านั้นอธิบายถ้าเป็นเรื่องพิธามมันก็จะยืดยาวยาวเรื่องยาวที่สามนี่คล้ายๆเป็นทางอภิธรรมนะครับเพราะว่าอาหารสี่ก็เป็นเรื่องยาวเรื่องยาวใช่มันต้องไปเรื่องภาษาที่เรียนนะภาษาบาลีที่เรียนนะเราไปอ่านอ่านดูก็รู้ถ้าไม่เข้าใจก็ต้องตัดก็ปฏิบัตินะถ้าเราไปอ่านอย่างเดียวเราก็มันเป็นธรรมะในตู้ไม่ใช่ธรรมะในตัวอ่านคล่องท่องจำเป็นความจำแต่มันไม่ใช่ความเป็นจริงเยอะนะที่คนเข้าใจอย่างนั้นว่าพออ่านในตู้เรียนอภิธรรมจบแล้วนึกว่าสำเร็จแล้วฮะจบอภิธรรมแล้วสำเร็จแล้วอันนั้นมันรู้จำไม่ใช่รู้จริงนะครับมันคนละเรื่องกันคนยังไฟเฟ่ในเรื่องนี้เยอะนะครับผมมันถึงพ่อบอกว่ากล่าวเมื่อกี้เนี่ยครับก็รู้ว่าไปแมคโครมีของขายอย่างนั้นแต่ยังไม่เคยไปครับยังไม่เคยไปฮะนั่นก็ลักษณะนั้นแหละฮะลักษณะเดียวกันนะฮะบางทีคนที่ไปแล้วเนี่ยบางทีเขาเรียกถึงชื่อสินค้านั้นไม่ถูกแต่เขาไปถึงแล้วก็ไปสัมผัสแล้วแต่บางคนเรียกสินค้านั้นถูกแต่ยังไม่ไปถึงยังไม่ไปสัมผัสว่ามันมีลักษณะอย่างไรครับแต่คนที่ไปถึงแล้วเรียกภาษาสมมุติไม่ถูกแต่ได้ไปสัมผัสมาแล้วครับรู้อันนี้อะไรอะไรนะฮะแต่บางคนที่ว่าจะเปรียบง่ายๆว่าคนกินอาหารอิ่มแล้วอร่อยแล้วแต่ยังเรียกชื่อไม่ถูก คนที่เรียกชื่อถูกแต่ยังไม่ได้กินยังไม่ได้ริมรสแต่รู้ชื่อสมมติอร่อยอย่างนั้นแต่ยังไม่สัมผัสเข้าใจง่ายเข้าใจง่ายไหมเข้าใจง่ายมีลักษณะอย่างนั้นนะแต่ต้องเข้าใจถูกด้วยนะตรงนี้ประโยชน์อันนี้ก็สำคัญเหมือนกันแล้วคนบางทีถ้าเรียนมากรู้มากถลักถลำได้แต่พูดไม่ทำได้แต่จำไม่คิดทำผิดอยู่ตลอดอันนี้ก็ยังมีเยอะที่เป็นอย่างไรถือว่าตัวเองรู้นี่ก็รู้ไหมฮะยิ่งบอกว่าเรียนมากรู้มากถลักถลำได้แต่พูดไม่ทำได้แต่จำไม่คิดทำผิดอยู่ตลอดนะอันหนึ่งถือว่ารู้ไหมรู้หรือลู่ฮะเนี่ยก็คุยกันฟังมันชัดเจนอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยรู้จำเลยไม่รู้จริงใช่ใช่ยังไปหลงอยู่ไงก็ถือว่ารู้ใช่ไหมครับหลงนะฮะถ้ารู้แล้วก็ไม่หลงเลยใช่ไหมครับไม่มีโมหะไม่มีตัวอัตตาตัวตนแล้วทีฮะเนี่ยสำคัญตรงนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจให้มันถูกด้วยครับ
ถ้าเข้าใจถูกถึงธรรมนะฮะถึงธรรมแล้วก็เป็นความสุขเป็นการที่ละอัตตาตัวตนฮะเป็นอนัตตาเห็นไปยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ว่าเรารู้ครับนะฮะเป็นเรารู้เราเห็นอะไรเงี้ยเราสัมผัสอย่างนั้นบางทีมันก็มันไม่ใช่ตรงนั้นครับขอกราบครับพอดีมีสายเข้าจากสุพรรณบุรีโยมล่าเจริญพรเจริญพรโยมถามได้เลยฮะฮัลโหลถามได้เลยเจริญพรโยมดีนะถามว่าฉันอยู่วัดรักษาแค่ถึง5ค่ะได้ยังไงฮะอยู่วัดรักษาศีล5แล้วถามว่าแล้วก็ไม่มีคนอยู่บ้านไม่ได้นอนวัดแล้วได้ยังไงต่อค่ะแล้วก็พอบ่าย3โมงนี่จะทำวัดเย็นเป็นไงไหมคะครับผมก็โอเคก็รักษาศีล5ไม่ได้อยู่วัดแต่อยู่บ้านถึงเวลา3โมงเย็นก็ทำวัดจะเป็นอะไรไหมคะก็คิดว่าคงจะเอาบ้านมาทำวัดเลยนะฮะก็ที่จริงแล้วมันก็ไม่เป็นไรมันก็ได้บุญกุศลนะทีนี้เราก็ไม่ได้มาวัดแต่ว่าเราทำวัดที่บ้านก็ไม่เป็นไรมันก็เป็นสิ่งที่มงคลการสวดนึกถึงตัวถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเหมือนที่พระท่านสวดทำวัดเช้าทำวัดเย็นก็เป็นการระลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณมันก็เป็นบุญกุศลนะฮะมันเป็นบุญกุศลจะทำที่วัดก็ได้ที่บ้านก็ได้แต่ที่วัดมันก็จะรู้สึกว่ามันสถานที่มันก็ค่อนข้างจะเป็นสปายะสักหน่อยเหมาะทวนหน่อยทีนี้ถ้าเราไม่มีโอกาสนะเราอยู่บ้านเราก็สามารถจะกระทำได้ไม่เป็นไรฮะนะฮะไม่เป็นไรแล้วก็ไม่เป็นเลนมันดีอยู่แล้วเป็นดีลอยทำไม่เถอะเห็นไหมสวดมนต์ทำวัดฟังเทศฟังธรรมมันเรื่องดีอยู่แล้วเป็นกุศลจะทำที่ใดที่ไหนก็ได้ถ้าเรามีโอกาสนะแต่ถ้าเรามีโอกาสก็มาวัดบ้างอันนี้วัดยังไงทุกคนก็ต้องเข้ามาแน่แน่นะเพราะว่าอะไรเข้ามาตอนหายใจนี่ดีกว่าแล้วเข้าตอนไม่หายใจก็มาเข้ามาพามาสูเมนมาเข้าเตาเผาอย่างเดียวก็นั่นเนื้อมันก็จะไม่ได้ตรงนั้นแต่คนที่ก็มาเผาถ้าเขาพิจารณาเขาก็ได้เหตุได้ปัจจัยได้กุศลอันนี้ส่งอันนั้นไปแต่เราถ้าเป็นคนที่ตายแล้วก็เปรียบประดังท่อนไม้ท่อนฟืนอะไรอย่างที่พระท่านพิจารณานะมันก็ไม่สามารถจะไปให้บุญให้กุศลกับตนเองได้แล้วมันหมดแล้วฮะพบหนึ่งภูมิหนึ่งบทไปแต่นี้ถ้าเราไม่มีเวลาก็สวดมนต์ทำวัดที่บ้านไปฟังธรรมไปเดี๋ยวนี้สบายอยู่แล้ววัดไปถึงบ้านอยู่แล้วไงทั้งทีวีทั้งวิทยุใช่ไหมไปถึงบ้านอยู่แล้วที่ครูบาอาจารย์ท่านจัดท่านทำให้ก็ต้องการให้คนที่ไม่ค่อยมีโอกาสที่จะมาวัดอยู่บ้านอยู่เรือนนะจะได้มีวัดไปถึงบ้านเนี่ยฮะสื่อไปถึงส่งไปถึงแล้วก็ปฏิบัติที่บ้านได้อะไรได้อันนี้เป็นอานิสงส์นะเนี่ยเป็นเรื่องดีเห็นไหมครับซึ่งเมื่อก่อนเก่าเราไม่ค่อยมีตรงนี้ใช่ไหมครับนี้เรามีใช้อะไรสิ่งที่มันทันสมัยขึ้นสามารถจะไปสื่อไปส่งกันได้คนที่ไม่ค่อยมีโอกาสมาวัดก็จะได้สัมผัสกับวัดนะฮะทางโทรทัศน์ทางวิทยุอะไรทางภาพทางเสียงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เกิดประโยชน์ฉะนั้นแต่ที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดเราก็ต้องประพฤติปฏิบัติตามนั่นนะไหมไม่ใช่ฟังแล้วผ่านๆไปโดยที่ว่าไม่นำไปใช้ปฏิบัติเป็นกิจวัตรเนี่ยอันนั้นคือเข้าถึงแต่วัดวัวแหวนไม่ให้การดอเด็กนะไม่เข้าถึงวัดวัวแหวนไม่ให้การต่อเต่าหรือรอเรือ คือเราไม่ได้เอามาปฏิบัติอันนั้นยังถือว่าเข้าไม่ถึงวัดเนี่ยเป็นวัตถุนะยังไม่เข้าถึงวัดธรรมนะฮะยังไม่ได้ทำยังไม่ใช่เป็นธรรมแต่ถ้าเข้าถึงวัดวัวแหวนไม่ให้การต่อเต่าหรือรอเรือเนี่ยเป็นวัดธรรมที่สามารถจะระงับดับทุกข์ได้เห็นไหมแต่ว่าถ้าเขาขึงวัตถุบางทียังระงับดับทุกข์ไม่ได้อันนี้เพราะอะไรเพราะวัดก็เหมือนกับเปรียบเป็นโรงเรียนสอนเรื่องศาสนาใช่ไหมแต่ถ้าใครไม่นำไปประพฤติปฏิบัติแล้วมันก็ไม่เข้าถึงวัฒนธรรมอยู่ที่อะไรเข้าถึงแต่วัตถุแต่ไม่เข้าถึงวัฒนธรรมจบแล้วได้กระดาษอยู่ในกระดาษอย่างนี้นั่นเองจึงบอกว่าอะไรก็บอกว่าไอ้ชื่อว่าวัดวัดใจคนล้นหรือลดตรงหรือคดจริงหรือแท้กันแค่ไหนเข้ามาวัดต้องฝึกหัดกายและใจหากมืดมาสว่างไปกำไรงามเห็นไหมเพราะคนเราเขาบอกว่ามามืดมาใช่ไหมมาล้นมาจากไหนมาเกิดเนี่ยแล้วว่าจะตายไปที่ไหนก็ยังมืดๆจะมองเห็นได้ป่ะจะไปเกิดเป็นอะไรอีกนะนะมืดมาจะมืดไปแล้วว่าอยู่แบบมืดๆ
นะฮะก็ยิ่งกลัวเขาใหญ่เพราะอันนี้ก็ต้องทำความสว่างให้เกิดขึ้นนะในปัจจุบันนะนะไม่ใช่มืดมาก็ต้องมืดไปอีกครับเพราะว่านะปัจจุบันนี้ก็ยังมืดมืดอยู่เนี่ยครับที่ครูบาอาจารย์สอนให้ประพฤติปฏิบัติธรรมนี่ต้องการให้มันเกิดความสว่างในปัจจุบันไหมครับเห็นไหมจะได้สว่างไปจะได้สว่างไปอย่างเงี้ยจะได้รู้ที่ไปฉะนั้นที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนหรือทรงตรัสนั้นก็ต้องการให้รู้ที่ไปไงให้รู้ว่าที่ไปถึงเรามืดมาเราไม่ต้องไปถามหาถึงว่าอดีตเรามาจากที่ใดที่ไหนหรอกแต่อยู่ปัจจุบันนี้เรามาเป็นมนุษย์กิจโฉมนุษย์ปฏิลาโภการเกิดมาเป็นมนุษย์ถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐแล้วใช่ไหมนี่เราต้องใจความประเสริฐของเราเนี่ยทำยังไงเพราะว่าที่พระพุทธองค์ทรงตรัสหรือทรงแสดงว่าการมาเป็นมนุษย์นิสสาวาสจะทำอะไรให้ได้สวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติได้อย่างน้อยๆรักษามนุษย์สมบัติถ้าเรามีคุณสมบัติรักษาศีลห้านี่อย่างน้อยๆตายไปก็ต้องเกิดมาเป็นมนุษย์อีกอะฮะถึงห้ารักษาได้ให้ได้ถ้าศึกษาศีลห้ารักษาไม่ได้เนี่ยตายไปแล้วจะเกิดมาเป็นมนุษย์อีกได้ไหมตามหลักพุทธศาสนาไม่ได้ครับไปเป็นอะไรดีฮะก็จะมีต่างๆไปเป็นนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานโอ้อบายภูมิทั้ง4ทีฮะครับผมไปอยู่ในอบายภูมิทั้ง4ตามมาลงถ้าไปตกไปอยู่ในนั้นปั๊บเนี่ยการที่จะมุ่งหวังในการที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือว่าไปสวรรค์ไปนิพพานนี่ยิ่งยากไปใหญ่โอ้ยากครับยากไปยากไปใหญ่เลยใช้เวลานานนะครับใช้เวลาอีกนานเนี่ยมันก็อยู่ในวัฏสงสารอย่างนั้นใช้เวลาอีกนานก็น่าสงสารนะถ้าเป็นแล้วฉะนั้นแต่ทีนี้เมื่อเราถือว่าเราเป็นโชคดีแล้วอะไรแล้วเนี่ยมาเป็นมนุษย์อย่างที่ว่ากิจโฉมนุษย์ปฏิลาโภการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ถือว่าเป็นลาภประเสริฐเราต้องใช้ความประเสริฐนี้ทำให้อะไรให้เกิดบุญบารมีให้มันสูงสุดนะตามหลักพุทธศาสนาครับนอกเหนือจากมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติต้องมีนิพพานสมบัติใช่ไหมนิพพานสมบัติคือความดับทุกข์แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่ามันพลาดจากนิพพานนะอย่างไรก็ได้สวรรค์พลาดจากสวรรค์แล้วก็ให้เป็นมนุษย์นะครับฉะนั้นมันก็ต้องคงศีลห้าไว้ใช่ไหมใช่ไหมที่เปรียบที่ไปฟังกันอยู่บ่อยๆบอกว่าศีลนะฮะเปรียบมันรากสมาธิเหมือนลำต้นปัญญามันดอกผลถ้าเปรียบเป็นต้นไม้ฮะถ้าศีลรากไม่ดีถามว่าลำต้นมันจะดีไหมต้นไม้อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ไม่ต้องไปพูดถึงดอกถึงผลเลยฮะครับฝรั่งต้องหาอาหารใช่ฉะนั้นต้องรักษาศีลให้ดีและดูแลลำต้นดูการดูแลลำต้นก็หมั่นฝึกสมาธิทำสมาธินั่งยืนเดินนอนที่ครูบาอาจารย์สอนนะว่าต้องเจริญสติปัฏฐานทั้ง4นะฮะใช่ไหมในอริยบททั้ง4ที่โยมปฏิบัติกันอยู่นั่นนะใช่ไหมจะต้องมีทำอยู่เป็นประจำทั้งกลางวันทั้งกลางคืนนะอันนั้นเป็นการรักษาลำต้นเพื่อต้องการให้เกิดดอกผลนอกจากการรักษาศีลนั่นแล้วรักษารากแล้วเมื่อเรารักษาด้วยการเจริญสติปัฏฐานทั้ง4นั้นทั้งกลางวันทั้งกลางคืนระลึกรู้รู้สึกตัวมีสติสัมปชัญญะต่อเนื่องสัมพันธ์กันโดยการประพฤติปฏิบัติอย่างนี้มุ่งมั่นอย่างนั้นเป็นการรักษารากแล้วรักษาลำต้นมันก็เกิดออกดอกผลเมื่อถึงฤดูกาลครับเมื่อรากมันสมบูรณ์ลำต้นสมบูรณ์ถามว่าออกดอกออกผลไหมออกแน่นอนเลยมันมีกิ่งก้านสาขาอันนั้นของตามใช่ไหมมันก็เป็นในลักษณะนั้นครับจะได้บางคนว่าโอ้แม่สำคัญหลักศีลเกินเลยเอาเรื่องสมาธิอย่างเดียวศีลมันรักษายากศีลห้านี่แม่หลวงพ่อผิดบททุกข้ออะไรทำยังไงอ่ะมันทำไม่ได้สมาธินึงพอทำได้มานั่งหลับตาภาวนาอะไรเงี้ยมันพอได้แล้วภาวนานะมันสงบไหมเราเห็นไหมมันก็ไม่สงบนิวรณ์มันเยอะแยะไปหมดเนี่ยบางทีมันก็เป็นเรื่องบุพฤติกรรมที่ทำไว้นะทำให้เกิดวิตกวิจารถามว่าคนทำผิดศีลเนี่ยจะไม่ทุกข์มันจะมีไหมไม่มีไม่มีหรอกมันก็ไปวิตกวิจารสิ่งที่ตัวเองผิดพลาดบกพร่องจิตใจเศร้าหมองไหมเศร้าหมองตลอดไม่ผ่องใสคนมีศีลก็มีสุขเพราะว่าเขามีความผ่องใสเพราะอยู่ด้วยความนะฮะสะอาดนะฮะศีลที่ทำให้สะอาดปัญญาทำให้เกิดไอ้สมาธิทำให้เกิดความสว่างปัญญาทำให้เกิดความสงบฉะนั้นมันจะต้องมีความสะอาดแล้วมีความสว่างมันถึงจะสงบครับเกี่ยวเนื่องในไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาที่เปรียบว่าอยู่ด้วยกันศีลเป็นรากครับสมาธิเป็นลำต้นปัญญาเป็นดอกผลนะครับอันนี้ก็ต้องนำมาใช้หรือว่านำไปประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องฉะนั้นหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์นั้นท่านสอนให้เราประพฤติปฏิบัติมันเรื่องอยู่ในตัวใต้ตัวไม่ใช่เป็นนอกตัวอยู่ในตัวถ้าได้ตามไปใช่ไหมครับทั้งนั้นแหละครับเดี๋ยวบางคนก็จะไปคิดว่าแหมต้องไปเอาธรรมะนอกตัวนะเอาธรรมะกับคนนั้นเอาธรรมะจากคนนี้คนนั้นรู้ธรรมะดีที่นั่นที่นี่
เคยดื่มไม่ค่อยได้ดูตัวอะไรอย่างเงี้ยครับไปดูครับรับประทานอร่อยเที่ยวไม่ได้ทานเองจะไปเอาของเขาอ่ะนะฮะครับอย่างเงี้ยแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็พูดเป็นผู้ที่แนะนำครูบาอาจารย์ก็พูดแนะนำให้เราทำนะฮะแต่ถ้าเราไม่ทำมันไม่ถึงหรอกใช่ไหมครับผมถ้าจะบอกเท่าไหร่ก็ไม่ถึงใช่ไหมมันต้องทำเหมือนที่เราปฏิบัติใหม่ๆนะเคยจำได้ว่าครูบาอาจารย์ให้ปฏิบัติอย่างนี้ต้องมีความเพียรมีความอดทนนั่นแหละท่านก็บอกแนะนำแล้วเราก็ต้องไปทำตามที่ท่านบอกท่านเล่าท่านก็มีประสบการณ์เนี่ยบอกก็ต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างนี้เราต้องไปทำเนี่ยแล้วเราต้องมีความอะไรอดทนทนอดจะได้กำหนดแน่วแน่อะไรเงี้ยมันก็ถึงจะแปลความแปลเจตนาว่าจิตดั้งเดิมๆให้มันปรับเปลี่ยนไปนะจากไม่ถูกต้องก็ให้มันถูกต้องจากไม่ตรงก็ให้มันตรงที่อะไรเงี้ยนะมันก็ต้องใช้ความเปลี่ยนความอดทนเหมือนกันแต่ไปอธิษฐานเดิมมันก็อยู่แบบเดิมบางทีมันก็จะแย่ยิ่งกว่าเดิมถ้าเราไม่เอาความรู้ความเข้าใจที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนท่านแนะนำให้เราประพฤติปฏิบัติมันก็ไปแก้ไปปรับเปลี่ยนอะไรไม่ได้ใช่ไหมแล้วท่านก็มาทำให้เราไม่ได้ด้วยท่านได้มาเตือนสติเท่านั้นเองมาแนะนำเท่านั้นเองผมก็นั่นดีแล้วไปหาที่นั่นที่นี่เพื่ออะไรจะให้มันเจริญก้าวหน้าแต่ตัวเองไม่เกิดมีการพัฒนาเรื่องของศีลเรื่องของสมาธิปัญญาที่จะมาประพฤติปฏิบัติให้มันจริงจังตั้งใจว่ามันจะได้ผลไหมอย่างนั้นครับก็ไม่ได้อะไรได้เที่ยวไปเนี่ยครับมันก็มีเยอะที่เป็นลักษณะอย่างนั้นก็น่าเป็นห่วงอยู่บันกันใช่ไหมดังนั้นญาติโยมก็ต้องเข้าใจนะเรื่องของการประพฤติปฏิบัติมันก็อยู่ที่ตัวเราแต่ครูบาอาจารย์ก็แนะนำก็ต้องเอาไปทำให้มันจริงจังนะมั้ยจะไม่เข้าใจแล้วยังมีรายการตอบปัญหาทางทีวีทางวิทยุนี่มันก็เป็นตัวช่วยตัวเสริมทำให้เราไม่ลังเลนะฮะมีคนแนะนำเนี่ยไปคิดคนเดียวนี่ก็มันใช่หรือไม่แก้ความลังเลตัววิจิกิจฉาไปได้นะช่วยได้ตรงนั้นเป็นการกระตุ้นเตือนทำให้เรามีกำลังใจครับพี่เห็นไหมเนี่ยมันก็ขอกราบคำพรพอดีมีสายเข้าจากกรุงเทพมหานครโยมวัฒนาวัฒนาเจริญพรนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปเจ้าค่ะเป็นไงสุขภาพดีเจ้าค่ะลูกไปหาหมอมาพอกลับมาถึงบ้านก็ได้ทันดูรายการธรรมะสว่างใจเจ้าค่ะลูกก็เลยหายป่วยเลยนะเจ้าค่ะสำหรับปัญหาธรรมในวันนี้ลูกขอนมัสการถามหลวงพ่อนะเจ้าค่ะในการปฏิบัติเจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยนะเจ้าค่ะหลวงพ่อเวลาที่จะได้บรรลุธรรมหรือเห็นแจ้งหรือเห็นไตรลักษณ์อะไรเช่นนั้นนะเจ้าค่ะการที่เราเอาสติตั้งอยู่ที่แต่ละฐานนะเจ้าค่ะฐานกายก็ดีเวทนาจิตแล้วก็ธรรมตอนนี้เมื่อถึงคราวจะได้ผลนะเจ้าค่ะมันจะมีคุณค่ามีน้ำหนักต่างกันไหมเจ้าค่ะแล้วลูกขอคำอธิบายจากหลวงพ่อเจ้าค่ะคำถามเดียวนะวันนี้ เจริญพรครับผมแต่ว่าการปฏิบัติที่ว่าเจริญสติอยู่เนี่ยเมื่อถึงเวลาที่จะบรรลุแล้วเนี่ยถ้าเราตั้งที่ฐานกายเวทนาจิตธรรมเวลาเกิดการบรรลุแต่ละฐานละฐานเนี่ยมีคุณค่าต่างกันหรือเปล่าครับมีกำลังมันกายเวทนาจิตธรรมมันเมื่อจิตมันรวมเป็นหนึ่งมันนิ่งมันผ่านตรงนั้นไปมันก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหมดนะครับใช่ไหมเรื่องของเวทนามันก็อยู่ที่เวทนาจิตก็ต้องรับรู้เรื่องเวทนาเพราะเวทนามันก็มีทั้งทางกายแล้วก็มีทั้งจิตทางจิตนั่นนะแต่ทีนี้ถ้าจิตมันแยกออกกายแยกออกจิตคือว่าที่เขาบอกว่าเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเนี่ยเห็นธรรมในธรรมอะไรเนี่ยไหมเห็นกายในกายเนี่ยพอที่จริงเข้าแล้วเนี่ยเมื่อจิตมันจะหลุดพ้นไปแล้วอะไรแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านั้นมันคลายไม่เป็นตัวอนัตตาไม่ใช่ตัวตนแล้วมันก็กลายเป็นหนึ่งเดียวสิ่งเดียวคือมีแต่ธาตุรู้อย่างเดียวอ่ะมันก็หลุดออกไปอย่างนั้นมันรวมไปเป็นธาตุรู้อย่างเดียวครับแต่ว่าเดียวกันไม่
ไม่มีกายไม่มีเวทนาไม่มีจิตไม่มีธรรมมีแต่ตัวรู้อย่างเดียวจบตรงนั้นนะครับมันก็เป็นอย่างนั้นไปแต่ว่าในตอนที่ว่าเราไม่จะถึงภาวะอย่างนั้นมันก็ต้องอะไรกำหนดให้จุดใจจิตมันอยู่ถอนจากอะไรความยึดติดอยู่ในเรื่องของเวทนาหรือว่าเรื่องของทางกายเรื่องของภาวะธรรมเพราะในขณะนั้นมันก็จะทางภาวะธรรมมันก็เรื่องกุศลหรืออกุศลมันก็จะไม่มีเพราะไม่ที่เขาบอกว่าพระอรหันต์ในจิตที่อยู่เหนือหรือบุญเหนือบาปภูมิมันไม่ติดในบุญในบาปนะฮะนอกบุญเหนือบาปอะไรประเภทนั้นมันไม่ติดตรงนั้นนะมันแยกออกไปตรงนั้นก็มีแต่ความรู้แต่รู้บุญรู้บาปนะแต่มันไม่ติดอยู่แล้วตรงนั้นถ้าไปถึงตรงนั้นมันเป็นลักษณะนั้นมีเวทนามันก็เหมือนกับไม่มีไงแต่มันมีเวทนาแต่มันไม่มีมันไม่ยึดติดในเวทนาไม่เป็นทุกขเวทนานั้นมันมีแต่ความรู้อย่างเดียวแต่มันเป็นรายละเอียดเนาะละเอียดมากครับมันเป็นรายละเอียดนะฮะต้องถึงจุดนั้นแล้วขอไปครับก็โยมก็ทำไปเดี๋ยวมันก็ไปถึงตรงนั้นมันก็จะเข้าใจนะเป็นปัจจตังเวทิตโพวินยูหิติเป็นเรื่องของวินยูชนเมื่อประพฤติบัติถูกปฏิบัติถึงก็พึงรู้ได้เฉพาะตนไงมันจะเป็นในลักษณะอย่างนั้นถ้าอธิบายมากไปเดี๋ยวเราพ่อบรรลุแล้วเงี้ยอย่ามาอธิบายอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นอย่างนั้นไปนะฮะมันก็เนี่ยเป็นการแนะแนวแนะนำเนาะตามหลักเห็นไหมอย่างพระเดชพระคุณหลวงปู่ตะวันเคยถามนะครับท่านถามนักปริยัติที่ไปถามท่านปต.9เลยท่านบอกเอาถามหมดแล้วท่านตอบหมดแล้วทีนี้ขอถามมั่งเวลาสมาธิมันเกิดเนี่ยรู้สึกยังไงท่านถามคำนี้ฮะตอบได้ไหมนะถ้าไม่เคยถามมันก็ไม่ทราบมันก็ไม่ทราบหรอกมันต้องไปที่มันยังไงอ่ะครับนั่นแหละอดีตผมเคยถามเหมือนกันแต่ก็หลายปีมานะอยู่ที่อินเดียพระที่ไปเรียนด็อกเตอร์เป็นอะไรเนี่ยนะก็ไม่ต้องเปิดนามฉันโอ้หลายปีแล้ว30 กว่าปีแล้วบอกนี่มาโหสอนเก่งจังเลยเนี่ยออกรายการวิทยุนี่ควังเราเรื่องของสมาธินี่จบด็อกเตอร์แล้วเนี่ยเป็นปริญญาเรียนด้วยอะไรด้วยนิวรณ์ทั้ง5นี่นะเมื่อสมาธิมันเกิดขึ้นมันสมาธิเกิดขึ้นเนี่ยนิวรณ์ตัวไหนมันดับก่อนดับหลังอันนี้ฮะครับก็ถ้าไม่เคยเรียนก็จะตอบไม่ได้ถ้าตอบไม่ได้ถ้าตอบไม่ได้ต้องไปเลี้ยงอะไรรัสซี่รัสซี่ครับรัสซี่ใช่ไหมใช่ไหมนั่นแหละอินเดียมีทั้งนั้นนะฮะต้องไปเรียนมาเรียนแล้วต้องไปนั่งสมาธิที่โคนโพต้องไปนั่งกับผมแล้วตอบไม่ได้ผมอธิบายความเป็นยังไงแล้วก็นับถือกันมาเป็นอาจารย์กันมาเลยพอเขาศึกไปแล้วก็เป็นอาจารย์ต่อในมหาวิทยาลัยครับก็เลยมานับถือกันคงเป็นเหตุปัจจัยที่ต้องเข้าไปปฏิบัติมากขึ้นใช่ใช่ตรงนั้นก็เป็นอันนี้สองเคยนะครับเขาบอกว่าแหมพุทธันนิพพานเลยอันนี้ครับก็ถามสักหน่อยสมาธิมันเกิดนิวรณ์บอกว่านิวรณ์5เนี่ยมันตัวไหนมันดับก่อนดับหลังวะเนี่ยถ้าตอบไม่ได้ต้องไปเลี้ยงนะฮะเราต้องไปทั้งสมาธิกันเนี่ยยังจำได้อยู่โอ้หลายปีแล้ว30 กว่าปีไปแล้วอันนั้นจะถือว่าไปรู้นะเพราะมันรู้ในอาจจะรู้ในธรรมะในตู้ไม่ใช่เรื่องในตัวอะไรประเภทนั้นนะฮะก็จะพูดยากตอบยากเหมือนกันนะอธิบายยากก็ไม่ว่ากันหรอกมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่วันนี้ผู้ที่ไปร่วมหลงว่าที่ไว้ตัวเองรู้แล้วไปดูพระนั่งหลับหูหลับตาจะไปรู้อะไรก็เหมือนที่เคยเล่าให้ฟังในออกรายการที่ว่าพระสองพี่น้องที่ว่าตัวหนึ่งรูปหนึ่งเรียนพระไตรปิฎกจบจนเป็นพระนักเทศแต่ตกนรกก็ตายเป็นปลาที่มีปากเหม็นแล้วเกล็ดเป็นทองอะไรอย่างเงี้ยไหมที่พระเจ้าทำนายว่าตายแล้วจะต้องไปตกนรกเอกเพราะว่าอะไรกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเจ้าคือว่าไม่ใช่ธรรมะธรรมะไม่ใช่ธรรมะของตัวเองแต่เป็นธรรมะของพระเจ้าก็อ้างว่าเป็นธรรมะของตัวเองอะไรประเภทนั้นเห็นไหมจะเป็นกล่าวตู่เพื่อได้รับสักการะให้คนมานับถือมาตรฐานแต่พระพี่ชายนั้นจะเดินวิปัสสนาไปนั่งหลับหูหลับตาภาวนาพอได้กรรมฐานไปแล้วก็ไปภาวนาไม่ได้เรียนพระไตรปิฎกเห็นไหมแต่ที่จริงเรียนพระไตรปิฎกในตู้ไม่ใช่ไปเรียนพระไตรปิฎกในตู้เรียนเรื่องจิตดูจิตดูใจการเกิดดับของจิตของความคิดความยึดมั่นถือมั่นอะไรเห็นไหมเจริญสติสัมปทานทั้งสี่เนี่ยปฏิบัติสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้เจโตซะด้วย รู้ภาวะว่าน้องชายเรานี่ชักจะผิดจะเพี้ยนแล้วเพราะไปหลงตัวหลงตนเนี่ยใช่ไหมติดในราบถูกสรรเสริญเหล่านั้นอ่ะลาภยศถูกสรรเสริญมันเป็นเรื่องเพลินๆอยู่แล้วอิทธารมณ์นะอารมณ์ที่ปรารถนาอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมถึงฆ่ากันตายเลยหรอแค่กรณีแหละตรงเนี้ยก็เลยนั่นน่ะไปความรุ่มหลงอย่างนั้นจึงผิดเพี้ยนไปพี่ชายมาเตือนก็หาว่าพี่ชายนี่เป็นพระกรรมฐานนั่งหลับหูหลับตาไม่ได้เรียนพระไตรปิฎกจะมารู้ยังไงไอ้นี่คนเขารู้จักเราเรียนจบไปนะคนเขายกย่องไงนะฮะหาว่าพี่ชายไม่รู้เรื่องอะไรนั่งหลับหูหลับตาภาวนาที่ไหนได้จิตตัวใจของตัวเองเพื่อด้วยทำไปอยู่ในป่าออกมาเตือนนะพี่น้องกันมี2 คนนะ
ห็นไหมไม่ว่าบอกว่าเอองั้นก็คงจะเจอกันแค่นี้เท่านั้นเองนะเราพี่น้องก็มาเตือนเราก็จะไปอยู่ป่าเราไปหาความสุขอยู่ในป่าก็ไปป่าในสุดแล้วน้องชายก็ลุ่มหลงอยู่ในลาภยศสรรเสริญเหล่านั้นก็เลยพอตายไปก็ตกนรกนะฮะใช่ไหมจัดผิดเพี้ยนพระธรรมวินัยนะครับพอมาเกิดเวียนว่ายตายเกิดตกนรกมาหลายครั้งมาเกิดเป็นป่านี้ที่พระราชาสงสัยถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอย่างรู้ได้ใช่ไหมฮะครับจะเกิดมาจากอะไรกรรมอะไรถึงจะเป็นอย่างนี้ทำไมเกิดเป็นทองไม่เคยเห็นนะครับตลาดอะไรตาตัวนี้เกิดทองสวยใช่ไหมก็บอกว่าที่เกศเขาเป็นทองเพราะเขาเคยบวชพระเรียนพระไตรปิฎกจบเนี่ยเขามีพี่ชายคนพี่ชายเขานิพพานไปแล้วแต่ตัวเขายังตกนรกอยู่เพราะว่าเขาเห็นติดอยู่ในลาภประการละเห็นไหมยังพูดธรรมะผิดเพี้ยนเพื่อต้องการให้คนมายกย่องและสรรเสริญที่ปากเขาเหม็นเป็นยอดๆเพราะว่านั่นเขากล่าวผิดเพี้ยนพระธรรมวินัยปากเขาลุ่มเหม็นเป็นยอดๆเกศเขาเป็นทองเพราะว่าเขานุ่งห่มผ้ากาสาวพัดเขาได้บวชมันก็มีเรื่องมาเล่ามาจะมาบวชเนี่ยก็โยมจะได้มองเห็นว่าบุญและบาปมันคนละส่วนกันมันคนละส่วนกันแต่ต้องให้ผลแน่ๆละแต่ช่วงจังหวะกำลังอยู่ตอนนี้บุญนี่ทำให้เกิดเป็นทองเพราะนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดครับผมไอ้ที่ปากเหม็นเพราะว่าบาปบาปที่ตัวเองทำมาไว้ไงครับไปโลกเกินใช่ไหมก็ถามปลาปลาก็บอกว่าใช่แล้วตาที่ตกนรกอีกว่าตกนรกปลาเมื่อพระพุทธเจ้าทรงตัดอย่างนั้นเพราะว่าพระพุทธเจ้านี่มีนิรุตติสัมปิทาญาณสามารถจะรู้ภาษาสัตว์ได้ไงแต่บุคคลธรรมดานี่ไม่รู้ไม่ได้ใช่ไหมน้อยมากใช่ไหมที่ว่าพระอริยบุคคลเป็นพระอรหันต์จะแตกฉานด้วยนิรุตติสัมปิทาญาณสามารถจะคุยกับสัตว์ได้รู้ภาษาสัตว์ได้น้อยมากใช่ไหมน้อยมากแต่พระพุทธเจ้ารู้พระพุทธเจ้ารู้ถามไปใช่ยังไงหรือเปล่าเป็นเรื่องตายแล้วตกนรกอีกเปล่าตายพอพูดแค่นั้นปลาก็เอาหัวโขกกับพื้นแล้วก็ตายไปไปตกนรกต่อเลยอันนี้ฮะมีเปรียบเทียบนะครับทฤษฎีกับภาคปฏิบัติได้ป่ะครับจะไปหาว่านั่งหลับหูหลับตาแล้วไม่ฉลาดอะไรเนี่ยแหละครับไปล่วงเกินไม่ได้ครับผู้พ่อท่านได้สั่งตั้งนานเลยว่านักปฏิบัติเนี่ยอย่าไปล่วงเกินกันอย่าไปดูถูกล่วงเกินมันเป็นกรรมหนักท่านว่างั้นกันต้องมีตัวตรงนี้ด้วยครับแล้วก็ต้องเข้าใจกันครับฉะนั้นที่จริงแล้วหลักของพุทธศาสนาเราในยุคปัจจุบันก็ถูกต้องอยู่แล้วมีทั้งนั้นปริยัติและปฏิบัติใช่ไหมใช่ครับเห็นไหมเรามีพวกกันอยู่มีทั้งปริยัติและมีทั้งปฏิบัติต้องทรงไว้เห็นไหมมันต้องมีทั้งทฤษฎีมีทั้งภาคปฏิบัติถ้าใครจะปฏิบัติก็ปฏิบัติไปปฏิบัติให้มันระงับดับทุกข์ให้ได้เพื่อทรงเอาไว้อ่ะนะที่จะเรียนทฤษฎีก็เรียนทฤษฎีไปแต่ว่าจะต้องไม่ไปว่ากันอะไรกันเห็นไหมทีว่าถ้าเกิดไม่มีทฤษฎีไม่มีภาคปฏิบัติศาสนาจะอยู่แย่ไหมก็อยู่ไม่ได้ครับมีแต่ภาคปฏิบัติไอ้มีแต่ปฏิบัติอย่างเดียวทฤษฎีไม่มีมันก็ตรวจสอบอยู่ไม่ได้นานนี่กันกันมันต้องประกอบกันครับปริยัติปฏิบัติปฏิเวทใช่ไหมครับมีทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทต้องให้มีทั้ง3อย่างนั่นนะครับนั่นถึงจะอยู่ยงคงทนนะครับเพราะยังไงมันก็คำสอนก็ไม่มีเสื่อมหรอกนะปฏิบัติเมื่อไรก็ทันสมัยมันไม่มีเสื่อมใช่มันไม่ยุคเข้ากับสมัยได้ครับทุกยุคทุกสมัยแหละครับเพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นถ้าพูดไปแล้วอมตะไม่ตายเนาะครับไม่ตายถือว่าพระพุทธองค์จะทรงปรินิพพานไปแล้วดับขันธ์ถ้าปรินิพพานไปแล้วแต่คำสอนก็ยังไม่ตายครับยังอยู่ยงคงทนนะที่เราสามารถจะพิสูจน์ได้นำมาใช้มาประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ได้แต่ทีนี้คนเราโดยมากก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจหรือว่าสนใจนะครับแต่พุทธเราก็น่าเป็นห่วงอย่างหนึ่งส่วนใหญ่ก็จะสนใจกับเรื่องของการพิธีกรรมครับนะมันก็อยากได้แต่ไม่ค่อยอยากทำนั่นทีครับแบบพิธีกรรมอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นครับแต่ไม่อยากทำไม่อยากทำครับอยากได้ดีไม่ทำดีนั่นมีมากดีแต่อยากแต่ไม่ทำน่าขำหนออยากได้ดีต้องทำดีอย่ารีรอมัวแต่ขอรอแต่ดีไม่มีเลยเป็นงั้นไหมเป็นงั้นครับมันเป็นอย่างนั้นไปเนี่ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยแต่รู้ว่ามันเป็นสิ่งเหล่านี้มีข้อเปรียบเทียบจากบุคคลยุคก่อนสมัยเก่ามาถึงยุคปัจจุบันนี้เราก็มีข้อเปรียบเทียบเยอะทำไมเราไม่ฉุกคิดบ้างนะว่าเออถ้ามัวแต่ขอรอแต่ดีมันจะไม่มีอะไรประเภทนั้นใช่ไหมอยากได้ดีก็ต้องทำดีนะต้องทำให้มันดีคือเนื้อตัวหลงนี่มันร้ายแรงครับหลงผิดไปก็มองมันไม่ได้จุคิดก็ไม่ได้ครับเนี่ยมันเป็นปัจจัยสำคัญเลยนะบางทีเราไปหลงแล้วมันคือเราหลอกตัวเองนะครับนะเราหลอกตัวเอง
ในยุคนี้ก็เลยสร้างภาพบอกจะไปสร้างทำความจริงเป็นจริงเลยนะครับจึงก็น่าเป็นห่วงบางทีเนี่ยถ้าเราใส่ใจหรือสนใจแค่หน่อยมันก็นั่นนะมันก็จะมีความสุขมากขึ้นถ้าเรารู้จักการปลงหรือว่าปล่อยวางเป็นบ้างอะไรเงี้ยชีวิตเราก็จะอยู่เย็นเป็นถูกถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นมันก็มีแต่ทุกข์อะครับมีแต่โทษมีแต่ทุกข์นะครับผมจริงๆคนไทยเป็นคนฉลาดนะครับ มีพื้นฐานมาดีแต่โบราณเป็นคนฉลาดตัวโลกยอมรับเยอะความคิดความอ่านหรือทุกอย่างเราก็ไม่แพ้ใครๆเหมือนกันมีตอนนี้แหละก็ต้องใช้ความฉลาดแล้วก็ต้องมีความเฉลียวด้วยเราจะได้ไม่ชะล่าใจใช่ไหมบางทีเราคิดว่าตัวเองฉลาดขาดความเฉลียวมันชะล่าใจไงมันก็เลยพลาดถูกป้องไปน่าเสียดายโอกาสนะฮะใช่ไหมคนไทยถูกต้องที่เหมือนอาจารย์ใจว่าเราก็มีความฉลาดอยู่แล้วไม่แพ้ชาติอื่นด้วยใช่ไหมไม่แพ้ชาติอื่นแต่ว่าต้องมีความอดทนหน่อยฮะมีความขยันมีความอดทนอันนี้ก็น่าเป็นห่วงถ้าพูดเป็นเรื่องของอะไรในครอบครัวในสังคมปัจจุบันเนี้ยคนไทยเราที่บอกว่ามีความฉลาดแต่ว่าขาดความขยันขาดความอดทนเนี้ยสำคัญแล้วก็ทำให้การทำมาหากินในยุคนี้สมัยนี้ต่างชาติที่เขามาทำงานในเมืองไทยนี่ก็เขาแยกอาชีพไปหลากหลายเลยเพราะว่าเขามีอะไรความขยันและอดทนกว่าอะไรเนี้ยนี่ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะใช่ไหมนั่นแหละครับเข้าใจนะที่พูดนะเข้าใจครับเราเห็นเราก็ดูเพราะเราก็เป็นหัวคนไทยเพราะเรายังเป็นพระไทยใช่ไหมครับเราก็เป็นคนไทยแล้วก็เป็นหัวคนไทยเนี่ยครับจะทำยังไงใช่ไหมให้เขามีความขยันมีความอดทนมากขึ้นอะไรเงี้ยครับก็ดูดิมันไม่ถึงไกลฮะดูประเทศจีนที่เข้ามาเมืองไทยเราเนี่ยเป็นร้อยปีใช่ไหมครับเหมือนหลวงพ่อสนองท่านก็พูดให้ฟังบ่อยๆเสือผืนหมอนใบเนี่ยอดอยากลำบากอะไรเห็นไหมครับแต่ต้องอะไรกระเม็ดกระเมแต่ก็มีความเพียรมีความอดทนมีความขยันเนี่ยเขาก็รอก่อร่างสร้างตัวได้ใช่ไหมก่อร่างสร้างตัวได้ในเมืองไทยเราทุกวันนี้ก็โหมีสถานะมีฐานะที่มั่นคงมีความมั่นคั่งในประเทศไทยเราเพราะว่าความขยันและความอดทนของเขาอะไรเงี้ยครับอันนี้คนต่างชาติเขาเลยมาได้ประโยชน์จากเมืองไทยเราเยอะเลยใช่ไหมครับแต่คนไทยเราเองอยู่ในแผ่นดินไทยเราก็ไม่ค่อยขยันไม่ค่อยอดทนนะครับอันนี้ก็เป็นเมืองสบายในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวเราก็เลยหย่อนไปหน่อยก็จะน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะครับผมฉะนั้นเราหลักธรรมคำสอนพระพุทธองค์สอนให้ขยันนะครับพอสำเร็จได้ก็ขยันนะครับขยันครับในดูในทิฏฐธรรมมิกถาประโยชน์ดิทิฏฐธรรมมิกถาประโยชน์ของคฤหัสถ์หรือว่าคารวาสเห็นไหมมีอยู่4ข้อ4ประการกันที่ว่าอะไรอุทานสัมปทา1มีความขยันหมั่นเพียร2อารักขสัมปทารู้จักการรักษาครับนะฮะ3กัลยาณมิตรตาการคบมิตรดีพวกดีเพื่อนดีนะอันนี้4ธรรมะชีวิตาเรียงชีวิตตามสมควรกับฐานะไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยเกินฐานะคือตะกี้บอกเพียงคนไทยเราก็ไม่ค่อยขยันแต่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยหรือเปล่าใช่ครับจะหนักไปทางนั้นหน่อยเพราะวัตถุที่มาเยอะก็ล่อหลอกใจให้ไปงั้นล่อหลอกใจดิฮะฟุ่มเฟือยไปครับล่อหลอกใจให้มีความลุ่มหลงนะฮะแต่ไม่ปลงไม่ได้มีแต่เรื่องของความปรุงแต่งอะไรอย่างเงี้ยก็พูดให้ฟังบ่อยๆบางทีแล้วก็พูดให้คิดแต่มันก็ข้อขำๆว่าเครื่องไฟฟ้าจะเป็นแอร์เป็นพัดลมหรือว่าเครื่องไฟฟ้าอะไรต่างๆนี้ที่เรามาใช้กันเขามีเบอร์ห้าประหยัดไฟนะแต่ถ้าคนละเบอร์ห้าเนี่ยเรามาว่ามันไม่ประหยัดละเบอร์ห้าถ้าพูดกลับเป็นไงบ้าเฮอนี่มันประหยัดไหมไม่ประหยัดเลยไม่ประหยัดเลยใช่ไหมครับแต่นั้นเมื่อเครื่องเขาเอามาทำให้มันประหยัดไฟแล้วทำไมคนเราไม่ประหยัดละครับนะฮะเดี๋ยวคนจะไปสู้เครื่องไม่ได้นะฮะเครื่องประหยัดแล้วคนยังไม่ประหยัดเลยแต่เครื่องนั้นคนคิดขึ้นมาใช่ไหมให้มันประหยัดเนี่ยแต่ทำไมคนเราไม่ประหยัดล่ะมันจะเหยอยู่ครับยังเบอร์ห้าอยู่เลยฮะครับอันนี้สำคัญเลยเราก็เป็นหนี้เป็นสินกันนั่นแหละครับมันก็ทีก็ผ่อนชำระไม่ได้ถูกเข้ามายุกมายุดอะไรกันนะหน้าที่ได้ที่ต้องไปลงทุนต้องไปดาวต้องไปอะไรเขาไว้เห็นไหมหมดไปใช้ไม่คุ้มค่าเลยครับเยอะมากที่เป็นอย่างเงี้ยเยอะมากในหลวงทรงโปรดมาว่าให้ลองทำบัญชีดูบัญชีรายรับรายจ่ายรายวันของเราเองนี่แหละแล้วเราจะได้เห็นว่าเราไปใช้อะไรที่มันไม่ควรจะใช้ก
ก็เป็นต้นเหตุที่จะมาเห็นการมีเศรษฐกิจพอเพียงกันครับถ้าเอาข้อที่4ของทิฏฐธรรมมิกถาประโยชน์สมะชีวิตาเรียกชีวิตตามสมควรกับฐานะไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยเกินฐานะนั้นอยู่เลยครับฮะต้องเอามาใช้ไหมที่หลักของพระพุทธศาสนาโดยตรงเลยครับทำไมไม่เอามาใช้ไม่เอามาประพฤติปฏิบัติกันล่ะฮะใช่แล้วในหลวงก็มาพูดง่ายๆเลยครับเศรษฐกิจพอเพียงครับอันเดียวครับผมอันเดียวกันนี่ใช่ไหมครับผมมันไม่ฉุกคิดครับพอไปลงอยู่ฟอกโอ้หน้าติอุอากสะอุอากสะหัวใจมั่งมีหัวใจสติอันคล่องท่องจำแต่ไม่ไปทำจริงตามหลักทิฏฐธรรมนี้ถามว่าจะช่วยได้ไหมอุอากสะไม่ได้นะครับเขาไม่ได้ทำขอไก่เขาไม่ได้มีใส่ข้าวจากนครราชสีมาโยมคลายเจริญพรการนมัสการหลวงพ่อทั้งสององค์ค่ะหนูอยากถามว่าวิธีที่ยกจิตขึ้นวิปัสสนาเราจะพิจารณาอะไรพิจารณากายเวทนาจิตธรรมหรือเปล่าแล้วก็อยากถามหลวงพ่อว่าวิธีการแยกอยู่แยกรูปแยกนามมันทำอย่างไรคือหนูจะไม่มีสายเข้าของหลวงพ่อค่อยอธิบายก็ได้หนูจะลองฟังค่ะคือหนูอยากรู้ค่ะนมัสการค่ะหลวงพ่อก็ข้อ2แนวนามยังไงแล้วก็ข้อที่1วิธีจะพิจารณาวิปัสสนา จะพิจารณาอย่างไรรูปเวทนาสัญญาขออภัยกายเวทนาจิตธรรมที่ว่าจะพิจารณาอันไหนถึงจะเป็นวิปัสสนาครับที่จริงเนี่ยกายหรือว่าภาวะจิตเนี่ยถ้าเอาง่ายๆไม่สับสนซับซ้อนก็ดูกายดูจิตนะฮะทางกายมันก็แบบที่พวกเรียกฟังมันก็มีทั้งเวทนาทางกายไอ้ตัวจิตมันก็มีเวทนาทางจิตเนี่ยนะที่จริงนะถ้ารวมความแล้วมันก็เป็นทั้งรูปเป็นทั้งนามอยู่ในกายอยู่ในจิตในเวทในกายเวทนาจิตธรรมมันอยู่นั้นเป็นถ้าเป็นหลักของการประพฤติปฏิบัติถ้าไปเพ่งดูตรงนั้นแล้วมันก็จะเข้าใจเลยโดยที่ว่าไม่ต้องไปวิตกวิจารเกี่ยวกับเรื่องของทฤษฎีที่ว่ากายเวทนาจิตธรรมกายานุปัฏฐานาเวทนานุปัฏฐานาจิตานุปัฏฐานาธัมมานุปัฏฐานาอันนั้นเป็นหลักทฤษฎีที่ต้องเรียนอ่านคล่องต้องจำเพื่อให้เป็นแผนที่ให้เรารู้จะได้ไม่หลงทิศทางแต่ที่จริงเมื่อตัวรู้นั้นปรากฏขึ้นมาเราพิจารณากายเห็นเวทนาทางกายทางจิตเรารู้กายรู้จิตทำจิตให้มันข้ามเวทนาแล้วก็มาเรียนรู้ว่าเวทนามันที่มันเป็นสุขเป็นทุกข์มันเป็นเพราะเหตุอะไรปัจจัยปรุงแต่งมันมาจากไหนเหตุของความสุขหรือว่าความทุกข์ให้ไปรู้ตัวสมุฏฐานนะรู้สมุฏฐานของเขานะครับอันนั้นมันก็จะทำให้เกิดการแยกรูปแยกนามไปในตัวเมื่อทำไปลึกถึงเข้าไปมันอยู่เหนือทุกข์เหนือคืออยู่เหนือเวทนาจิตมันอยู่เหนือทเวทนาทางกายอยู่เหนือทเวทนาทางจิตจิตมันไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นอันนั้นทั้งกายทั้งเวทนาทางกายเวทนาทางจิตเนี้ยเราก็จะรู้เราจะเข้าใจเพราะว่าจิตมันอยู่เหนือสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะค่อยปรับเปลี่ยนค่อยเป็นไปไอ้นี่มันต้องเป็นเรื่องของประพฤติปฏิบัติให้ถูกแล้วให้ถึงอะไรก็จะเกิดความเข้าใจทีนี้ถ้าไปถูกไปถึงแล้วการเข้าใจในเรื่องของกายเวทนาจิตธรรมดังที่ครูบาอาจารย์สอนอยู่เป็นประจำนี่ก็ใช่ไหมเรื่องสติปัฏฐานทั้ง4อะไรเงี้ยนะมันจะเข้าใจชัดเจนแต่ถ้าเราไปอ่านคล่องต้องจำจะไปรู้ว่าเอ้ยกายเวทนาทางกายยังไงเวไอ้ถ้าเห็นเวทนาทางกายเห็นเวทนาในเวทนาอย่างไรเห็นจิตในจิตอย่างไรเห็นธรรมในธรรมอย่างไรนะมันจะสับสนและซับซ้อนนะอันนั้นก็ไปรู้อธิบายก็ไปรู้จำไม่ใช่รู้จริงถ้ารู้มาจากจิตแยกเวทนาทางกายทางจิตเมื่อจิตเรามีสมาธิมีความสงบเกิดขึ้นเมื่อสัมผัสอารมณ์จิตใจไม่วอกแวกไม่หวั่นไหวพยายามหาเหตุปัจจัยแต่ของสมุฏฐานของความวอกแวกหรือหวั่นไหวหรือว่าความสุขหรือว่าความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นที่เรียกว่าตัวสมุฏฐานหรือสมุทัยที่เป็นเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นอันนี้เรียกว่าในอริยสติใช่ไหมทุกสมุทัยใช่ไหมสมุทัยเป็นเหตุของความทุกข์ที่จริงนะเราต้องเรียกเหตุของความทุกข์มากกว่าตัวสมุทัยแต่ว่าภาษาบาลีเขาบอกว่าสมุทัยคือต้นเหตุของความเป็นทุกข์นะไปขนกว่าตรงนั้นแต่เห็นไหมทำไมอริยสติจะว่าทุกข์ก็มาก่อนใช่ไหมทุกสมุทัยนิโรธมรรคเขาต้องการเรียงให้มันเป็นลำดับมานะฮะเห็นไหมเรียงให้เป็นลำดับไม่มีทุกข์หรือสมุทัยก่อนแล้วมันเกิดทุกข์ทีนี้มันทุกข์มากๆเราก็ต้องหาทางของการดับทุกข์ก็ต้องไปหาเหตุต้นเหตุของความเป็นทุกข์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนอะไรเปรียบเหมือนอะไร
หนามมาตันเท้าเราครับแม่มันต้องบ่งออกมันจะเจ็บเราต้องทนหน่อยมันเข้าไปลึกเนี่ยเดี๋ยวจะกัดหนองจะเป็นหนักก็เป็นบาดทะยักหรือจะตายต้องทนเจ็บหน่อยก็มารู้เหตุว่าถ้าเกิดปล่อยไว้เดี๋ยวมันจะเป็นหนักขึ้นอะไรขึ้นก็ต้องบ่งหนองออกเป็นทุกข์มากๆเวทนาเกิดขึ้นเยอะก็เหตุความทุกข์นั้นมาจากอะไรจังโอ้มาจากหนามที่ตำเท้านี่เองเวทนาเกิดขึ้นก็มาพิจารณาไอ้ตัวพิจารณาไอ้ตัวรู้ที่ปรากฏนั่นคือตัวนิโรธเนี่ยการทำให้แจ้งของความทุกข์มันมาจากไอ้นามตำเท้านี่เองนะมันถึงได้เกิดเวทนาเกิดความทุกข์อะไรจิตก็ไปยึดมันก็เป็นทุกข์ทุกข์ตับตายทุกข์กันจิตมันก็จะเห็นนะครับไอ้นั่นแหละคือมรรคที่ว่ามรรคคือวิธีการที่จะดับทุกข์ก่อนคือวิธีการนั่นเองเขาแปลว่าทางเดินครับก็ต้องเดินไปทางเดินที่จริงวิธีการนั่นเองครับผมซึ่งไปรู้ไปเห็นอย่างนั้นพอถ้าปฏิบัติไปอย่างนั้นมันก็จะรู้จะเข้าใจชัดเจนเลยครับแต่ถ้าอธิบายเป็นเนี่ยแหละเป็นหลักทฤษฎีแล้วครับสับสนไหมก็สับสนเพราะว่าไม่เจอยังไม่ได้เดินไม่ได้ทำยังไงอ่ะก็นั่งอ่านแต่ที่อยู่กับที่ใช่อยู่ตรงนั้นเองมันต้องมาดูตรงเนี้ยครับถ้าจิตเรามีความสงบกายสงบจิตสงบมันก็เป็นการที่ว่าเป็นการแยกรูปแยกนามไปในตัวนั่นนะครับขั้นต้นขั้นกลางหรือว่าขั้นสูงครับขั้นหยาบขั้นกลางหรือว่าขั้นละเอียดเลยนะครับวิธีการใช่ครับผู้อธิบายอย่างนี้จะได้เข้าใจง่ายหน่อยครับเพราะนั้นธรรมะไม่ได้มีขั้นเดียวนะโยมมันก็จะมีสามขั้นอย่างหลวงพ่อว่าหยาบกลางละเอียดเป็นลักษณะนั้นก็จะปนกันแล้วที่จะงงแต่ถ้าไม่สงบเลยพูดอย่างไรก็ไม่เข้าใจหรอกนะฮะไปอ่านท่านคงจำเป็นหมดคัมภีร์หมดตู้อะไรก็ไม่เข้าใจใช่ไหมแต่ถือว่านั่นแหละไม่เข้าใจอันนั้นต้องทำนะโยมต้องทำให้เกิดความสงบเหมือนที่ครูบาอาจารย์บอกว่าจะเป็นสมถะวิปัสสนาก็มันก็ต้องมาทำให้มันมีความสงบเกิดขึ้นในปัจจุบันจิตที่ตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันนะแล้วมันก็จะจำแนกแยกไปเองไอ้ความรู้แจ้งเห็นจริงที่ว่าวิปัสสนาคือรู้หลุดพ้นนะฮะรู้แจ้งเห็นจริงแล้วหลุดพ้นไม่ยึดติดอะไรเนี่ยจริงวิปัสสนาก็แปลว่ารู้แจ้งเห็นจริงหลุดพ้นใช่ไหมถ้าแปลว่าความหมายอย่างนั้นนะฮะมันก็ตัวปัญญานั่นเองนะฮะตัวปัญญาเราไม่ใช่รู้โดยสัญญาบางคนจะไปหลงว่าจำได้หรือว่ารู้ว่าโดยสัญญาใช่ไหมนี่ก็เป็นปัญญาที่จริงมันเป็นสัญญาไม่ใช่ปัญญาปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารคือความปรุงแต่งรู้แล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นอันนั้นคือปัญญานะครับเขาก็เรียกว่าญาณใช่ปัญญาปัญญารู้อย่างนั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าถ้าไปรู้จำแบบที่ว่าเราเรียนทฤษฎีนั้นมันเป็นรู้โดยสัญญาเนี่ยครับไม่สามารถจะไประงับดับทุกข์ได้ครับถ้าธรรมะในตู้ไม่ใช่มาธรรมะมาดับทุกข์ตัวในตัวไม่ได้ใช่ไหมเข้าธรรมะในตัวครับใช่ไหมจริงนะทุกข์ในตัวได้แล้วมาในตู้ก็อยู่ในตู้เลยนะฮะพระจิตก่อไก่ครับจริงๆเราก็น่าจะย้อนกลับไปดูนะพอพระพุทธเจ้ายังไม่ตรัสรู้เนี่ยพระองค์ก็ทำแต่ละพันเรื่องจนที่สุดพระองค์นั่งคนจนโผล่ก็ดูลมหายใจแต่หลังจากสำเร็จแล้วเนี่ยอภิธรรมเกิดขึ้นมาจากจิตของพระองค์ดวงเดียวที่สงบนี่แหละครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าปริยัติก็คือตัวตรวจสอบเป็นของสำเร็จแล้วของพระพุทธเจ้าทั้งหมดครับก็สี่ฮะใช่พระวินัยก็สี่สองหมื่นหนึ่งพันพระธรรมขันธ์ก็เป็นเรื่องของวินัยสงฆ์ตัวนี้พระสูตรก็เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้า45พรรษาที่ไหนบ้างก็เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าหมดครับพระอภิธรรมก็เป็นจิตของพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้แล้วดังนั้นตรงนี้เหมือนกับว่าตัวตรวจสอบมากกว่าที่เราจะเริ่มต้นมาทำยังไงที่ครูบาอาจารย์สอนเนี่ยครับก็ถูกต้องเหรอก็ต้องมาตรงนี้ถ้าไม่ตรงนี้ไม่เข้าใจหรอกครับผมพยายามแล้วครับเอาปริยัติมาเราเก่งไม่ต้องมีครูบาอาจารย์แล้วได้ไหมหลงทางเพราะมันตีไม่แตกครับมันไม่รู้อย่างรู้เวลารู้ขอการนะครับอย่างรู้เฉยอย่างที่หลวงปู่บอกเนี่ยมันรู้แล้วมันไม่ยอมเฉยมันเหมือนต้องบังคับให้เฉยแต่นี่ก็ไปถามหลวงปู่ปู่รู้แล้วมันไม่เฉยก็วันละก็เอางี้สิรู้แล้วไม่ว่าคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าแล้วเฉยไหมแต่ว่าก็เฉยครับผมก็เลยมองว่านี่ไงตัวปฏิบัติไม่ว่าแต่เฉยก็คือปริยัติเฉยแล้วคือแม้แต่ว่าเรารู้แต่ถ้าเราไปยึดอะยึดในความรู้นั้นมันก็ไม่เฉยแล้วใช่ครับก็ไม่เฉยจะเห็นถึงมีความรู้ที่ว่าที่เขาเป็นที่เขาไม่เข้าใจกันก็เพราะว่าอะไรเรียนมาจบพระไตรปิฎกแล้วอะไรแล้วถือว่ารู้ไงครับมายึดในความรู้อันนั้นนะมันเลยไม่เฉยแกนี่แหละครับเนี่ยตรงนี้เท่านั้นเองครับแต่ถ้าเราไม่ว่าปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันจะวางตรงนี้ได้เองจริงบอกว่าเราจะมีคำที่ให้คิดบอกว่าถ้ารู้จากการพลิกจิตกลับ
มันก็ดับไม่มีเหลือแต่ถ้าไม่รู้จักการพิจิกกับมันก็เหมือนไฟที่มีเชื้อนะครับเข้าใจไหมในนี้ครับผมครับอันนี้คนปฏิบัติจะเข้าใจเลยใช่ไหมชัดเลยครับครับอันนี้เป็นลักษณะนั้นฉะนั้นก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นจริงเพราะว่าทำทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นถือมั่นไงเราตรวจอยู่ประจำใช่ไหมสุดท้ายเลยแต่ทำทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นถือมั่นถ้ายึดมั่นถือมั่นมันไม่รู้มันหลงยึดไงเป็นอุปทานเป็นอัตตาหมดนะใช่แต่ถ้ารู้เนรู้เข้าใจถึงความรู้นั้นความรู้นั้นมันก็ไม่ใช่อัตตาไม่ใช่ตัวตนรู้แล้วมันก็รู้ก็เฉยๆไปมันก็เรื่องธรรมชาติของเขามันรู้อะไม่ไปยึดติดเลยครับว่าไม่คิดว่าเรารู้อ่ะใช่ครับมันถึงจะเฉยได้ถ้าคิดว่าเรารู้ไม่เฉยหรอกครับมันเป็นอัตตาเป็นตัวตนนะเพราะมีเราก็ต้องมีเขาแล้วครับเพราะฉะนั้นผู้ที่ปฏิบัติแล้วถามว่าได้อะไรเนี่ยเป็นเราได้ตลอดครับเพราะฉะนั้นทำไปแล้วต้องทำให้มันถูกวิธีเพราะว่าถูกวิธีก็ครับก็ฝากไว้โยมๆนะไม่เข้าใจก็มาถามกันมันจะได้ความรู้ความเข้าใจก็มีทั้งทฤษฎีภาคีไปปฏิบัตินั้นถ้าเรียนได้ก็เรียนไปถ้าเรียนไม่ได้ก็ปฏิบัติไปบางคนไม่ลงสู่ก็ดูจิตดูใจเหมือนครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อนี่ก็ท่านก็ไม่ได้รู้หนังสืออะไรแต่ว่าหลวงปู่นะท่านก็สอนเราได้เรื่องจิตเรื่องใจแต่เรารู้หนังสือแต่ว่าเราก็รู้ไม่เท่าท่านรู้จิตเรื่องใจไหมเรื่องละเรื่องปล่อยวางเพราะท่านทันนำได้นะเรามันจะไปรู้จำมากกว่ารู้จริงนะใช่ไหมมันก็จะไม่เข้าใจตรงนั้นพอเรามาเข้าใจในที่ครูบาอาจารย์สอนแล้วเราก็พึ่งปฏิบัติเราได้รู้ครูบาอาจารย์นั้นรู้มาจากจิตใจไงครับเหมือนที่เรื่องเล่าที่บอกว่าพระภิกษุสองพี่น้องนั้นไปภาวนาอยู่ในป่าไม่ต้องไปเรียนพิไตรปิฎกอะไรนะเรียนพิไตรไปภาวนาเรื่องของจิตใจอย่างเดียวว่าสําเร็จเป็นพระอรหันต์นิพพานไปแล้วแต่น้องเรียนพิไตรปิฎกจบตกนรกอยู่เลยครับเพราะอะไรฮะนี่ครับเพราะความรู้นั้นก็ปรุงแต่งยึดความรู้นั่นไงไปยึดไว้ครับนั่นนะกลายเป็นมหาผลประโยชน์ไปครับตรงนี้ก็เป็นอุทาหรณ์จอดใช่ไหมครับคนต้องระวังตรงนี้ครับก็ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยก็ฝากญาติโยมด้วยนะบางทีก็หลายอย่างเรื่องที่ว่าการประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้กรรมฐานบทนั้นบทนี้อันนั้นเป็นเรื่องของอุปนิสัยนะแต่ถ้ามีความมุ่งมั่นแล้วก็ไปถึงที่เดียวกันนะฮะไปถึงที่เดียวกันจะช้าจะเร็วอะไรก็เป็นเรื่องหนึ่งจะเขาไปว่ากันก็เลยกันครับก็อิ่มเหมือนกันแน่นอนใช่ตรงนี้ครับเขาก็ต้องขอบพระคุณหลวงพ่อครับวันนี้ก็รายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วท่านชนท่านใดมีข้อติชมแนะนำรายการก็ส่งจดหมายเขียนมาได้ที่วัดสังฆทานภูมิบุญสองวัดรายการธรรมสว่างใจส่งไปที่เลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11,000ท่านชนท่านรายการธรรมสว่างใจนี้ก็ขออนุโมทนากับทุกสายที่โทรเข้ามาแล้วก็ทุกสายทุกท่านที่รับฟังและรับชมรายการของเราอยู่ก็สุดท้ายนี้ก็ขอในมนหลวงพ่อได้ให้พรญาติโยมครับผมคำปันหรือคำฝากบาลีที่บอกว่าทุกขโตทุกขทานังให้ทุกขท่านทุกนั้นถึงตัวสุขโตสุขทานังให้สุขท่านสุขนั้นถึงตัวก็ขอให้ญาติโยมจงประสบกับความสุขความเจริญด้วยการทุกคนทุกท่านเถอะทุกขาทุกขาทุกอนโมทามโรคของทีวีใบนี้